อย่างนั้นเราเริ่มกันเลยเนาะแชร์ iPad ไม่ได้อีกแล้วเห็นจอไหมเอ่ยตอนนี้น่าจะเห็นแล้วใช่ไหมครับเห็นค่ะเห็นค่ะอาจารย์เนื้อหาตรงนี้เนี่ยดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้ววันนี้อาจารย์จะมาเน้นสิ่งที่เราควรรู้สิ่งที่จําเป็นต้องรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่รู้แล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วกันนะครับเห็นเนื้อหาเยอะๆอาจารย์ไม่ได้ออกสอบทุกสไลด์นะครับเพราะเราไม่ต้องไปซีเรียสนะว่าทำไมสไลด์มันเยอะจังเลยถือว่าอาจารย์มาพูดนั่นพูดนี่ให้ฟังนะครับที่อาจารย์อัปโหลดวิดีโอขึ้นไปได้เข้าไปดูบ้างหรือยังเอ่ยที่อาจารย์บอกว่าเป็นสรุปของยูนิต4นะครับได้เข้าไปดูหรือยังตัวนั้นที่บอกว่าเป็นสรุปเนี่ยเนื้อหาบางส่วนมันก็จะคลุมมาถึงในพาร์ทที่2ตรงนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของพวก PCR นะครับเรื่องของ Real Time PCR เรื่องของการตรวจหาเชื้อต่างๆด้วยเทคนิคทางโมเลกุล่านะครับในนั้นเนี่ยก็จะมีพูดไว้แล้วด้วยนะครับส่วนหนึ่งคราวนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องเมตาบอลิซึมของสารกลุ่มกรดนิวคลีอิกนะครับเนื้อหาเต็มๆมันก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือจะมีเรื่องของแคตาบอลิซึมของพิวรีนกับไพริมิดีนนะครับคำว่าแคตาบอลิซึมอันนี้เราน่าจะได้เรียนกับอาจารย์เปิ้ลแล้วเนาะคำว่าแคตาบอลิซึมก็คือเป็นการสลายสารเพื่อที่จะให้สารที่มันมีขนาดใหญ่เนี่ยมันมีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็ตอนที่สลายเนี่ยในบางปฏิกิริยาที่เป็นแคตาบอลิซึมเนี่ยมันก็จะได้ผลพลอยได้เป็นพลังงานด้วยนะครับซึ่งการแคตาบอลิซึมนี้เนี่ยก็ทําให้ได้พลังงานด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกรดนิวคลีอิกก็ยังคงเป็นสารที่ให้พลังงานได้นะครับคราวนี้เนื่องจากว่าตัวพิวรีนและไพริมิดีนเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของกรดนิวคลีอิกนะครับซึ่งเป็นสารพันธุกรรมคราวนี้เนี่ยการที่จะสลายมันทิ้งไปอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าร่างกายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเป็นระบบที่ต้องการความคุ้มค่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่ามันจะมีกระบวนการสลายในทางกลับกันนะครับมันก็มีระบบการกู้คืนนะครับซึ่งระบบการกู้คืนนี้เนี่ยมันจะกู้คืนพิวรีนนะครับเราเรียกกระบวนการนี้ว่าพิวรีนซัลเวจพาธเวย์นะครับก็คือเป็นปฏิกิริยาที่เอาไว้กู้คืนเบสจำพวกพิวรีนนะครับส่วนหัวข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของการสังเคราะห์พิวรีนกับไรโบนิวคลีโอไทด์นะครับไรโบนิวคลีโอไทด์ก็คือส่วนประกอบที่มีส่วนของน้ำตาลไรโบสนะครับแล้วก็มีเบสพิวรีนนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นพิวรีนไรโบนิวคลีโอไทด์นะครับแล้วก็หัวข้อที่4นะครับก็คือเรื่องของการสังเคราะห์ไพริมิดีนนะครับแล้วก็ไรโบนิวคลีโอไทด์ของไพริมิดีนนะครับทีนี้ถ้าหากเรารู้ครบ2อันนี้ก็แสดงว่าเราจะรู้เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ตัวตั้งต้นของ RNA เรียบร้อยนะครับ
แล้วก็จะเข้าสู่หัวข้อที่5นะครับหัวข้อที่5เนี่ยก็คือการสังเคราะห์ดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์นะครับทีถ้าหากเห็นคําว่าดีออกซีไรโบจุดๆๆตรงเนี้ยเราก็พอจะเดาได้แล้วเนาะว่ามันเป็นตัวตั้งต้นของ DNA นะครับเพราะฉะนั้นในหัวข้อที่5เนี่ยก็คือจะว่าด้วยเรื่องของการสังเคราะห์ precursor ของ DNA นะครับแล้วก็หัวข้อที่6นะครับก็คือเป็น control of purine and pyrimidine synthesis นะครับก็คือการควบคุมการสังเคราะห์ purine แล้วก็ pyrimidine นะครับทั้งในตัวที่จะกลายเป็น DNA แล้วก็ตัวที่จะกลายเป็น RNA นะครับทีนี้ตอนแรกเนี่ยในหัวข้อที่6เนี่ยจะได้แค่ตัวไนโตรเจนัสเบสก่อนเนาะคราวนี้เนี่ยพอเข้าสู่หัวข้อที่7นะครับเราก็จะว่าด้วยเรื่องของการควบคุมการสังเคราะห์ไพริมิดีนไรโบนิวคลีโอไทด์นะครับแล้วก็หัวข้อที่7ก็จะเป็นการควบคุมการสังเคราะห์ดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์นะครับแล้วก็8ก็เป็นเรื่องของ DNA replication นะครับก็คือการเพิ่มจำนวนของ DNA ซึ่งตัวเนี้ยเราก็พูดกันไปแล้วรอบหนึ่งเนาะในหัวข้อก่อนหน้านะครับแล้วก็ข้อเรื่องของ RNA transcription นะครับก็คือเป็นการสังเคราะห์ RNA หัวข้อที่10เป็นการสังเคราะห์โปรตีนนะครับก็คือกระบวนการโปรตีน translation นะครับก็คือเป็นการแปลรหัสพันธุกรรมนะครับแล้วก็หัวข้อที่11นะครับก็คือเป็นเรื่องของ PCRหัวข้อที่12นะครับเป็นเรื่องของการเอาความรู้เกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของกรดนิวคลีอิกเนี่ยมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งนะครับอันนี้ก็คือเอาไลน์ของส่วนนี้นะครับเห็นแล้วอย่าเพิ่งตาลายเด้อตาลายหรือยังนิดหน่อยแล้วใช่ไหมเท้าความนิดนึงนะครับนิวคลีโอไทด์ก็จะมีอยู่ในรูปของดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดก็คือ DNA เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือไรโบนิวคลีกแอซิดก็คือ RNA นะครับคราวนี้ทั้ง DNA และ RNA เนี่ยถ้ามันถูกสลายนะครับถ้ามันถูกสลายเนี่ยมันก็จะให้ส่วนประกอบเหล่านี้นะครับนั่นก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนะครับน้ำตาลแล้วก็ไนโตรเจนัสเบสนะครับซึ่งตัวน้ำตาลเนี่ยแน่นอนแหละมันสามารถสลายแล้วก็ให้พลังงานได้นะครับแล้วคราวนี้ในตัวจีนัสเบสที่เหลือล่ะเอาไปทำอะไรได้นะครับในตัวจีนัสเบสตัวนี้นะครับส่วนหนึ่งก็เอาไปเป็นสารพลังงานได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือความมหัศจรรย์ของร่างกายนะครับอะไรๆก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้นะครับเขาจะไม่ยอมให้อะไรเสียเปล่าเด็ดขาดสำหรับในตัวจีนัสเบสนะครับทั้งพิวรีนและไพริมิดีนนะครับเวลาที่เข้าสู่ร่างกายแล้วก็เข้าสู่กระบวนการย่อยสลายเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยกระบวนการย่อยๆนะครับก็คือการกำจัดหมู่อะมิโนนะครับกำจัดหมู่อะมิโนก็คือตัว NH ห้อย2ตัวเนี้ยนะครับตัวติ่งๆตัวเนี้ยนะครับกำจัดออกไปนะครับสำหรับตัวพิวรีนนะครับพิวรีนคืออันไหนพิวรีนเนี่ยดูง่ายๆนะครับก็คือเบสที่มี2วงนะครับเบสมีอยู่ทั้งหมด5แบบเนาะก็คือมี A นะครับมี G มี T มี C แล้วก็มี U นะครับก็มี A กับ G นะครับมี A กับ G เนี่ยที่เป็นพิวรีนนะครับทีนี้ทุกคนกลัวไหมว่าจะจำไม่ได้ว่าเฮ้ยอันไหนมันเป็นพิวรีนอันไหนเป็นไพริมิดีนอาจารย์มีวิธีเขียนที่ให้จำง่ายอยู่นะครับเวลาอาจารย์เขียนจะเขียนแบบนี้ A นะครับ T นะครับแล้วก็ C แล้วก็ G นะครับแล้วก็เอา U มาอยู่ข้างล่างแบบนี้ลองหัดเขียนแบบนี้นะการเขียนแบบนี้มันบอกอะไรเราได้หลายอย่างเลยสิ่งแรกที่มันบอกเนาะก็คือ A เนี่ยจะคู่กับ T ส่วนอีเส้นตัวเนี้ยก็คือจำนวนไฮโดรเจนบอนด์ใช่ไหมน่าจะจำได้แล้วนะครับแล้วก็ C จะคู่กับ G นะครับ
ด้วย3ไฮโดรเจนบอนด์แล้วทำไมอาจารย์ที่ต้องเขียนวนเป็นก้นหอยแบบนั้นถ้าเราสังเกตนะครับตัวบนนะ A กับ G เนี่ยมันเป็นพิวรีนนะครับมันเป็นพิวรีนส่วนก้อนข้างล่างตัวนี้นะครับมันเป็นไพริมิดีนหมดเลยนะครับถ้าเราลองเขียนแบบนี้นะ A T C G นะครับแล้วก็2ขีด3ขีดลองหัดเขียนแบบนี้ดูแล้วก็จะจำเนื้อหาในพาร์ทนี้ได้นะครับแต่เราก็ต้องเชื่อมโยงให้ได้ด้วยนะว่าคำว่าพิวรีนเนี่ยก็คือมันจะเป็นวงแหวนคู่นะครับส่วนไพริมิดีเนี่ยจะเป็นวงแหวนเดี่ยวนะครับก็คือเนี่ยมีแค่1วง1วง1วงตรงนี้นะครับคราวนี้ตัวพิวรีนเนี่ยนี่ไงลักษณะเด่นของเขานะครับเขาจะมีหมู่อะมิโนตรงนี้นะครับ NH ห้อย2นะครับซึ่งการที่จะสลายได้เนี่ยอันดับแรกก็คือจะต้องกำจัดหมู่ NH ตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็สลายวงแหวนที่เหลืออยู่นะครับและการสลายแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะได้พลังงานออกมาด้วยนะครับแต่ว่าการที่ได้พลังงานได้สารต่างๆแน่นอนว่ามันมีของเสียเกิดขึ้นนะครับซึ่งของเสียเนี่ยชื่อก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่ของดีเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะไม่เก็บไว้นะครับเห็นดาวเขียวๆตรงนี้ไหมถ้ามีดาวเขียวๆเนี่ยแสดงว่าอาจารย์เน้นนะครับสักครู่นะครับทำไมสไลด์มันแตกคราวนี้ในการที่เกิดแคตาบอลิซึมนะครับตัวของเสียเนี่ยตัวแรกนะครับที่ได้มานะครับมันก็จะเป็นยูเรทนะครับหรือว่ายูริกแอซิดนะครับตัวนี้เป็นของเสียที่เกิดจากการสลายพวกพิวรีนคราวนี้ยูริกแอซิดตัวนี้แหละสำคัญนะครับตัวนี้สำคัญเพราะว่าถ้าหากมันสะสมในปริมาณมากๆนะครับมันจะกลายเป็นผลึกนะครับแล้วก็เกิดการบาดเนื้อเยื่อทำให้เกิดการอักเสบนะครับแต่ว่าในกลไกของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยมันรู้ว่ายูริกแอซิดเนี่ยมันเป็นของที่ไม่ดีนะครับดังนั้นมันก็เลยมีการขับออกมานะครับซึ่งตัวยูริกแอซิดเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนไปเป็นสารชนิดอื่นๆได้นะครับขึ้นอยู่กับว่ามันเกิดในสิ่งมีชีวิตชนิดไหนนะครับสิ่งมีชีวิตบางชนิดนะครับอย่างเช่นพวกแมลงนะครับแล้วก็สัตว์ปีกเนี่ยมันก็จะหยุดแค่ยูริกแอซิดตัวนี้นะครับมันจะไม่ไปเปลี่ยนเป็นสารชนิดไหนแล้วแต่ในสัตว์บางชนิดนะครับมันอาจจะเปลี่ยนเป็นอะเรนโตอิกแอซิดนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นยูเรียนะครับแล้วก็บางชนิดจะเปลี่ยนไปเป็นแอมโมเนียมไอออนได้ด้วยนะครับคราวนี้ในกรณีของการสลายไพริมิดีนนะครับการสลายไพริมิดีนเนี่ยก็มีกระบวนการที่คล้ายๆกันนะครับก็คือเขาก็จะสลายมีกระบวนการดีอะมิเนชันนะครับจากนั้นก็มีการสลายลิงนะครับสลายวงแหวนนะครับแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นพวกเบต้าอะลานีนนะครับแล้วก็ถ้าหากเป็นในบางกรณีนะครับก็จะได้เป็นพวกเบต้าอะมิโนไอโซบิวไทเลตนะครับซึ่งตัวนี้สามารถถูกเอ็กซ์ครีตก็คือถูกขับออกมาจากร่างกายได้นะครับคราวนี้อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับว่ามันจะไม่มีการสลายแค่อย่างเดียวนะครับในเมื่อตัวเบสพวกนี้มันเป็นของที่มีประโยชน์นะครับมันก็จะมีการกู้คืนนะครับ
ทีนี้การกู้คืนเนี่ยนอกจากเป็นเรื่องของการขี้เหนียวทรัพยากรแล้วนะครับการกู้คืนกลับมาได้เนี่ยก็จะทําให้ตัวเนี้ยนะครับตัวของเสียตัวเนี้ยนะครับก็คือยูริกแอซิดตัวเนี้ยมันน้อยลงไปด้วยนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าหากการกู้คืนเนี่ยมีประสิทธิภาพต่ํานะครับหรือในกรณีที่มันมีการสลายมากกว่าการกู้คืนนะครับมันจะทําให้เกิดการสะสมของโมโนโซเดียมยูเรตนะครับก็คือการสะสมของกรดยูริกนั่นแหละนะครับคราวนี้เนี่ยความเจ็บปวดมันก็จะตามมาตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสะสมของกรดยูริกตามข้อนะครับอย่างเช่นข้อนิ้วมือข้อนิ้วเท้านะครับตามตะตุ่มตามหัวเข่านะครับอาการที่ว่าเนี่ยก็คือโรคเกาต์นั่นเองนะครับมันก็จะทำให้เกิดนี่แหละอาการอักเสบตามข้อต่อนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของผลึกนิ่วชนิดต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในไตนะครับทีนี้ยูริกเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์บอกว่ามันสะสมตามข้อเนาะแต่ว่าในไตเนี่ยนอกจากตัวผลึกยูริกแอซิดแล้วนะครับมันก็สามารถมีผลึกชนิดอื่นได้ด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมนะครับก็พวกซิสตีนนะครับซึ่งผลึกชนิดอื่นๆเนี่ยมันมีความมนๆ นะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนของยูริกแอซิดนะครับถ้าเป็นนิ่วที่เกิดจากกรดยูริกนะครับขอบของเขาเนี่ยค่อนข้างคมนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่ผู้ป่วยบางคนนะครับเขาเป็นนิ่วของกรดยูริกเนี่ยแล้วมันเกาะอยู่ตามไอ้ท่อขนังเล็กๆตัวเนี้ยนะครับวันดีคืนดีนะครับมันร่วงลงมาแล้วมันก็มาอุดตันตรงเนี้ยนะครับการอุดตันเนี่ยปกติก็ทำให้เกิดการเจ็บอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้ถ้าหากมันตันด้วยผลึกของยูริกเนี่ยมันก็จะเจ็บมากกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าตัวผลึกของมันเนี่ยมันมีความคมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากเป็นนิ่วชนิดอื่นอย่างเช่นนิ่วแคลเซียมตัวเนี้ยมันสามารถสลายโดยการใช้คลื่นเสียงได้นะครับแต่ว่านิ่วของกรดยูริกเนี่ยคลื่นเสียงเนี่ยทำอะไรเขาไม่ค่อยได้นะครับดูเรื่องของการสังเคราะห์พวกพิวรินไรโบนิวคลีโอไทด์นะครับตัวธาตุแต่ละตัวนะครับที่อยู่ในวงนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการเอาธาตุบริสุทธิ์มาต่อกันนะครับแต่ว่ามันเกิดจากการเอาสารชนิดอื่นนะครับมาตัดนั่นนิดตัดนี่หน่อยนะครับแล้วก็เอามาประกอบกันนะครับจนกลายเป็นพิวรินไรโบนิวคลีโอไทด์นะครับทีนี้ตัวแรกเลยนะครับที่เขาเอามาใช้นะครับเป็นสารตั้งต้นตัวแรกก็คือ R5P นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็น PRPP นะครับจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นสารตัวกลางอีกหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็จะได้มาเป็น IMP ตัวนี้นะครับก็คือ Inosine Fifth Monophosphate นะครับซึ่งตัว IMP เนี่ยจัดว่าเป็นสารตัวกลางที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะสังเคราะห์สารในกลุ่มพิวรินไรโบนิวคลีโอไทด์นะครับถ้าหากเราดูในแผนภาพตรงนี้นะครับในตัวโฟลว์ตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะเหมือนกับที่เราเรียนเรื่องเมตาบอลิซึมมานะครับว่าการแคตาบอลิซึมมันจะได้พลังงานแต่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าการเนโอซินเทซิสหรืออีกชื่อนึงก็คือเป็นแอนาบอลิซึมนะครับซึ่งแอนาบอลิซึมเนี่ยมันจะเป็นการเอาสารที่มีขนาดเล็กนะครับมาต่อกันให้กลายเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งการที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันจะต้องมีการเอาพลังงานเข้ามาด้วยนะครับซึ่งพลังงานส่วนมากที่ใช้ก็จะเป็นพลังงานจาก ATP นะครับทำไมถึงต้องใช้ ATP ก็เพราะว่า ATP เนี่ยเป็นอัตราแลกเปลี่ยนพลังงานที่เรียกว่าเป็นสากลแล้วกันนะครับเพราะว่าเซลล์ไหนก็ใช้ ATP ได้นะครับแล้วมันก็เป็นสารที่สามารถระเบิดตัวเองได้ง่ายนะครับมันมีพลังงานที่จะใช้กระตุ้นเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับมันใช้เหมือนกับมีสะเก็ดไฟกระเด็นใส่นิดเดียวแต่ว่ามันก็สามารถระเบิดให้พลังงานได้ค่อนข้างเยอะนะครับ ATP จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับ
จากนั้นนะครับตัว IMP เนี่ย IMP ที่ได้มาจากขั้นตอนก่อนหน้านะครับมันก็จะเริ่มกลายไปเป็น AMP นะครับ AMP ก็คือเป็นตัวตั้งต้นของ Base A นะครับแล้วนอกจากนั้น AMP ถ้าไม่กลายไปเป็น A IMP ก็ยังกลายไปเป็น G ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการสังเคราะห์นะครับเขาก็จะเริ่มสรุปก็คือเริ่มจากสรุปให้อีกทีนะครับเริ่มจาก R5P นะครับอ่านหลายๆกระบวนการนะครับจนกลายเป็น IMP นะครับแล้ว IMP เนี่ยก็กลายไปเป็น AMP IMP สามารถกลายไปเป็น GMP ได้นะครับเพราะฉะนั้นสารตั้งต้นตัวแรกก็คือ R5P เนาะส่วนสารตัวกลางที่มีความสำคัญก็คือ IMP นะครับเมื่อกี้นี้เป็นของพวกวงคู่เนาะก็คือพิวรีนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการสังเคราะห์ไพริมิดีนไรโบนิวเคลียไทด์กันบ้างนะครับทีนี้ในวงของเขานะครับแต่ละส่วนเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากธาตุอิสระเช่นกันนะครับแต่มาจากโมเลกุลนั่นนิดโมเลกุลนี่หน่อยนะครับอย่างฝั่งตรงนี้นะครับคาร์บอนกับไนโตรเจนตรงนี้ก็มาจากกรดอะมิโนที่มีชื่อว่าแอสปาร์เตตนะครับแล้วก็ไนโตรเจนตัวนี้นะครับไนโตรเจนตัวนี้ก็มาจากกลูตามีนนะครับคาร์บอนตัวนี้ก็มาจากคาร์บอนไดออกไซด์นะครับผ่านกระบวนการสังเคราะห์คาร์บอโมอิลฟอสเฟตนะครับทีนี้ในการที่จะได้วงฝั่งนี้มานะครับวงฝั่งเนี้ยมันก็จะเกิดจากการที่เริ่มต้นจากกลูตามีนนะครับกับตัว SCO3 ตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้พลังงานจาก ATP เนี่ยเกิดการทำปฏิกิริยากันนะครับโดยมีเอนไซม์คาร์โบไนล์ฟอสเฟตซินเทส2เนี่ยเป็นตัวเร่งนะครับก็จะได้เป็นคาร์บอโมอิลฟอสเฟตนะครับ1โมเลกุลแล้วก็ได้กลูตาเมตนะครับแล้วก็ได้2 ADP นะครับกับฟอสเฟตอิสระนะครับจากนั้นนะครับตัวออราเตตนะครับบวกกับ PRPP นะครับก็จะผ่านกระบวนการทางเคมีอีกหลายขั้นตอนเลยนะครับจนกระทั่งได้เป็น UMP ออกมานะครับ UMP เนี่ยก็คือเป็นยูริดีนโมโนฟอสเฟตนะครับก็คือเป็นเบสยูนะครับที่มีฟอสเฟต1ตัวนะครับจากนั้นเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการเติมฟอสเฟตเข้าไปนะครับจากมีโมโนฟอสเฟตก็คือมีฟอสเฟตอยู่1ตัวนะครับเติมเข้าไปอีกตัวนึงนะครับก็กลายเป็น UDP เติมเข้าไปอีกตัวนึงก็กลายเป็น UTP นะครับตัวนี้ก็คือเป็นยูริดีนก็คือเป็นเบสยูที่มี3ฟอสเฟตแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้พอเขาจะเขาได้ยูมาแล้วนะครับเขายังขาดตัวอื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว C นะครับแล้วก็ตัว T นะครับเขาก็จะทำการสังเคราะห์เบสตัวที่เหลือเนี่ยโดยใช้ตัว UTP เนี่ยเป็นสารตัวกลางนะครับที่มีความสำคัญเนาะก็คือเนี่ยจาก UTP นะครับผ่านปฏิกิริยาโดยมีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีกลูตาเมตเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับทำปฏิกิริยากับ UTP ตัวนี้นะครับ
โทษทีมีกลูตามีนนะครับมีกลูตามีนเข้ามาจากนั้นนะครับเขาก็จะกลายร่างเป็น CTP นะครับก็คือกลายเป็น Base4 แล้วเรียบร้อยนะครับที่หัวข้อถัดมานะครับก็คือการสร้างดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์นะครับอันนี้เขาใช้คำว่า formation นะครับตัวไรโบนิวคลีโอไทด์กับดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์นะครับก็จะมีความต่างกันที่วงของน้ำตาลเนาะที่เรารู้กันนะครับก็คือตัวหนึ่งจะเป็นน้ำตาลไรโบสส่วนอีกตัวนึงจะเป็นน้ำตาลดีออกซิไรโบสนะครับซึ่งมันต่างกันแค่ออกซิเจนตัวเดียวนะครับทีนี้เขาบอกว่าการที่ตัวดีออกซิไรโบนิวคลีโอไทด์เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการเอาน้ำตาลไรโบสมาสร้างโดยตรงนะครับแต่ว่าเขาก็จะเอาตัวเบสที่มีอยู่แล้วที่มันเป็นไรโบนิวคลีโอไทด์เนี่ยมาดีออกซีออกนะครับก็คือเกิดกระบวนการ reducing ตัวคาร์บอนตำแหน่งที่2นะครับได้เป็นดีออกซีนิวคลีโอไทด์ไดฟอสเฟตออกมานะครับคราวนี้กระบวนการทั้งหมดนะครับที่ว่ามามันรู้ได้ยังไงหรือว่ามันควรจะหยุดนะครับกระบวนการควบคุมนี้เนี่ยก็กระบวนการนี้ก็ควบคุมโดยวิธียอดนิยมนะครับวิธียอดนิยมที่ว่าเนี่ยก็คือ feedback inhibition control นะครับคำว่า feedback inhibition control เนี่ยก็คือการที่ตัวผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันย้อนกลับไปควบคุมที่ต้นกระบวนการนะครับทีในกรณีของการสังเคราะห์พวกไรโบนิวคลีโอไทด์นะครับตัวผลิตภัณฑ์นะครับอย่างเช่น GMP กับ AMP เนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับตัวนี้มันก็จะย้อนกลับไปนะครับไปยับยั้งกระบวนการเปลี่ยน IMP ไปเป็นตัวมันเองนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถไปยับยั้งตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับก็คือการเปลี่ยน R5P ให้กลายไปเป็น IMP นะครับซึ่ง GMP เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับGMP ก็สามารถควบคุมได้2จุดนะครับจุดแรกก็คือการเปลี่ยน IMP ให้กลายเป็น XMP กับ GMP นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือไปยับยั้งตั้งแต่ตอนต้นกระบวนการนะครับทีในกรณีของการสังเคราะห์ไพริมิดีนนะครับไพริมิดีนเนี่ยตัวที่จะควบคุมนะครับมันก็ยังคงควบคุมแบบฟีดแบ็กอินฮิบิชันเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวที่ควบคุมเนี่ยก็คือตัว CTP ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายเลยมันจะย้อนกลับมานะครับควบคุมการให้กลายไปเป็น N-carbamoyl aspartate นะครับทีนี้ในกรณีของการควบคุมกระบวนการสังเคราะห์ดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์นะครับก็ยังคงเป็นการควบคุมแบบฟีดแบ็กอินฮิบิชันเหมือนเดิมนะครับโดยสิ่งที่ควบคุมก็คืออัตราส่วนของ DNTP ทั้ง4ชนิดนะครับก็คือเบส A เบส T เบส C เบส G นะครับก็คือถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัว ATCG ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีจำนวนที่มากขึ้นนะครับมันก็จะย้อนกลับไปบอกว่ากระบวนการสังเคราะห์ทั้งหลายจงหยุดได้แล้วนะครับทีนี้จากการศึกษาในกรณีของแบคทีเรียอีโคไลนะครับพบว่าปริมาณของ ATP นะครับที่มันมากขึ้นนะครับปริมาณของ ATP ที่มากขึ้นเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นการสร้างนะครับให้มีการสร้าง CTP ก็สร้าง DUTP ให้มากขึ้นนะครับ
ทีนี้ตัว DUTP ที่เกิดขึ้นมานะครับก็จะไปยับยั้งกระบวนการเปลี่ยน CDP ให้กลายเป็น DCDP นะครับตัวนี้มันก็จะเกิดน้อยลงนะครับแล้วก็การเปลี่ยน UDP ให้กลายไปเป็น DUDP ตัวนี้ก็จะลดน้อยลงนะครับจะมีคนงงไหมว่า D ตรงนี้คืออะไรนะครับถ้าเป็น CDP เฉยๆเนี่ยตรงนี้หมายถึงว่าเป็นไรโบนิวคลีโอไทด์นะครับแต่ตัวนี้นะครับที่มันมี D CDP ตรงนี้ก็คือเป็นดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์นะครับคราวนี้ไอ้สองตัวเนี้ยที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเป็นไดฟอสเฟตเนาะพอเป็นไดฟอสเฟตแล้วตัวผลิตภัณฑ์สุดท้ายเนี่ยที่เขาอยากได้จริงๆเนี่ยเขาก็อยากได้ให้เป็นไดฟอสเฟตนะครับแต่คราวนี้ถ้ามันเกิดการเติมฟอสเฟตมากแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่เป็นไตรฟอสเฟตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไปยับยั้งนะครับกระบวนการเติมฟอสเฟตนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็จะไปยับยั้งการรีดิวซ์ตัว CDP UDP แล้วก็ GDP ด้วยนะครับแล้วก็ในทางตรงกันข้ามมันก็จะไปกระตุ้นการรีดิวซ์ ADP ให้กลายไปเป็นตัว D GDP ด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนกลับไปเป็น D ATP นะครับคราวนี้ D ATP ที่ได้นะครับมันก็จะไปยับยั้งกระบวนการตอนต้นเลยนะครับทำให้มันหยุดกระบวนการทั้งหมดนะครับคราวนี้ถามว่าไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอาจารย์จะออกสอบไหมนะครับอาจารย์บอกเลยนะครับว่าอาจารย์ออกไม่เกิน3บรรทัดแรกแน่นอนนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันเป็นอินดีเทลนะครับมันเยอะเกินไปที่หัวข้อตั้งแต่1ถึง7นะครับที่เราพูดกันมาเนี่ยมันคือการสร้างแล้วก็การสลายตัวโมโนเมอร์นะครับของทั้ง DNA และ RNA นะครับถ้าเราบอกว่าเป็น CDP CTP อะไรพวกนี้นะครับที่มันเป็นชื่อเบสแล้วก็ตามด้วยตัว P เนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันเป็นโมโนเมอร์ของ RNA นะครับแต่ถ้าหากมันมีตัว D ตัวเล็กนะครับแล้วก็มีชื่อเบสแล้วก็มีตัว P เนี่ยนั้นแสดงว่ามันเป็นโมโนเมอร์ของ DNA นะครับทีนี้ไอ้โมโนเมอร์พวกนั้นเนี่ยนอกจากสลายแล้วให้พลังงานเนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้อีกไหมนะครับสิ่งที่เขาทำได้เนี่ยก็คือเนี่ยถ้าเป็นโมโนเมอร์ของ DNA นะครับร่างกายของเราแล้วก็สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยก็จะเอามาใช้ในกระบวนการ DNA replication นี่แหละนะครับเพื่อที่จะให้ได้ DNA เส้นใหม่ขึ้นมานะครับทีนี้ในการเกิดกระบวนการ DNA replication เนี่ยเขาก็จะเริ่มจากการที่มันมี DNA เส้นเดิมก่อนนะครับซึ่งสภาพเดิมก็อย่างที่เรารู้กันอยู่เนาะว่าเขาจะอยู่ในรูปแบบของการบิดเป็นเกลียวนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นเกลียว double helix นะครับแล้ว double helix ไม่พอเนาะมันก็จะมีการพันอยู่กับโปรตีนที่มีชื่อว่าฮิสโตนด้วยนะครับคราวนี้ในการที่จะเพิ่มจำนวน DNA เนี่ยมันก็จะไม่ได้เกิดทุกวันหรอกมันจะเกิดขึ้นเฉพาะสภาวะที่เซลล์นั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการเตรียมตัวเพื่อที่จะแบ่งเซลล์นะครับทีในระหว่างการเตรียมตัวเพื่อที่แบ่งเซลล์เนี่ยการที่เขาจะจำลองตัวเองขึ้นมาเนี่ยกระบวนการนี้มีชื่อเรียกว่ากระบวนการ DNA replication นะครับคราวนี้ DNA replication จะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็จะต้องมีการคลายตัว DNA ที่มันพันกับโปรตีนฮิสโตนออกก่อนนะครับจนกระทั่งมาได้เป็นเส้นอิสระแบบนี้นะครับจากนั้นก็จะมีกระบวนการคลายเกลียวนะครับโดยใช้เอนไซม์ที่มีชื่อว่าโทโพไอโซเมเรสนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ DNA
ไจเลสนะครับเขาก็จะมาคายเกลียวตรงนี้ออกนะครับพอคายเกลียวเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะเป็นเกลียวคู่ที่ไม่บิดนะครับเป็นเกลียวคู่ที่ไม่บิดจากนั้นก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทำหน้าที่เลาะเส้นคู่เนี่ยให้กลายเป็นเส้นเดี่ยวนะครับเอนไซม์ตัวนั้นก็คือตัวเฮลิเคสตัวนี้นะครับซึ่งเฮลิเคสเนี่ยมันก็จะอยู่คู่กันกับไพรเมสนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะได้ DNA ที่เป็นเส้นเดี่ยวนะครับที่เป็นเส้นเดี่ยวก่อนคราวนี้พอมันเป็นเส้นเดี่ยวปุ๊บ DNA เส้นเดี่ยวพวกนี้มันก็จะทำหน้าที่เป็น DNA ตั้งต้นนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเรียกว่าเป็นเทมเพลตนะครับในการสังเคราะห์สายที่เป็นคอมพลีเมนทารีขึ้นมานะครับการที่จะสังเคราะห์สายที่เป็นคอมพลีเมนทารีขึ้นมานะครับก็จะต้องใช้เอนไซม์ตัวนี้นะครับ DNA polymerase นะครับอันนี้การดอกจันให้3ดอกเลยนะครับ DNA polymerase ตัวนี้เนี่ยทั้งเส้นบนเส้นล่างนะครับจะต้องใช้ DNA polymerase มาจับเพื่อที่จะอ่านตัวต้นฉบับนะครับแล้วก็จะดูว่าเฮ้ยข้างบนเนี่ยมันเป็นรหัสนี้นะจะต้องเอาเบสอะไรมาเติมนะครับแต่ตัว DNA polymerase ตัวเนี้ยมันมีข้อแม้อยู่นะครับข้อแม้ของเขาก็คือข้อ1เนี่ยเขาจะต้องจับ DNAสายคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากมันเป็นเดี่ยวๆแหว่งๆอยู่เนี่ยเขาจับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องหาตัวไพเมอร์นะครับมาจับคนที่เคยคนที่แต่งหน้าไพเมอร์แปลว่าอะไรไพเมอร์คือตัวที่ทำให้เครื่องสำอางจับได้ดีขึ้นใช่ไหมครับซึ่ง RNA primer เนี่ยก็มีหน้าที่อย่างนั้นเหมือนกันนะครับก็คือมันก็จะมาแปะอยู่ตรงนี้นะครับพอมันมาแปะอยู่ตรงนี้ปุ๊บตัว DNA polymerase มันก็จะมองเห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นสายคู่ระหว่าง RNA กับ DNA นะเพราะฉะนั้นตัว DNA polymerase ตัวนี้ก็จะสามารถมาจับได้นะครับทีนี้เงื่อนไขข้อที่2นะครับของ DNA polymerase ก็คือทิศทางการเคลื่อนที่นะครับจะเริ่มจาก5พาร์มไป3พาร์มเสมอนะครับเขาจะไม่สามารถย้อนสอนได้นะครับทีนี้5พามไป3พามเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นทิศทางของตัวเส้นใหม่นะครับตัวหนังสือสีแดงเนี่ยคือทิศทางบนเทมเพลตนะครับแต่คราวนี้ตัวหนังสือสีส้มแล้วกันนะครับจะเป็นทิศทางของเส้นใหม่นะครับเขาจะสวนทางกันแบบนี้นะครับนี่พอเราดูข้างล่างนะครับเส้นข้างล่างตัวนี้ตัว DNA polymerase เนี่ยมาจับตัวนี้ปุ๊บโอเคตัวนี้เป็น5พามแล้วนะครับสามารถ
ไหลปื้ดเข้าไปหาไปทางสามพรามได้นะครับวิ่งเข้าไปเส้นทางเดียวกันกับตัวสามง่ามตรงนี้นะครับสามง่ามคือตรงไหนก็คือตรงนี้นะครับเห็นไหมตัวที่มีเกียวคู่กลายเป็นเส้นเดียวนะครับแล้วก็มีเฮลิเคสอยู่ตรงกลางนะครับไอ้ตัวสามง่ามตัวนี้ก็มีชื่อนะไอ้ตรงสามง่ามตรงนี้นะครับมันมีชื่อว่า replication fork นะครับคราวนี้ไอ้ตัวที่มันเคลื่อนที่เข้าแบบนี้นะครับอันนี้ก็เคลื่อนมาทางนี้นะครับส่วน polymerase ก็เคลื่อนที่เข้ามาทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่มีปัญหานะครับเขาสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสมูทนะครับต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยเส้นนี้เราจะเรียกว่า leading strand นะครับจะเรียกว่า leading strand ในทางตรงกันข้ามนะครับข้างบนมันไม่ใช่อย่างนั้นดิไอตัวข้างบนเนี่ยมันเคลื่อนที่แบบคนละทิศเลยนะครับอ๋อฟอร์กเคลื่อนมาทางนี้นะครับแต่ว่าตัวโพลิเมอเรสเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาจับได้แถวนี้นะครับแล้วเขาก็เคลื่อนมาตรงนี้สักพักหนึ่งมันเปิดช่องว่างอีกมันก็จะต้องมาจับตรงนี้นะครับแล้วก็เคลื่อนมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น DNA ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นท่อนๆ นะครับมันตะกุกตะกักดังนั้นนะครับเขาก็เลยเรียกตรงนี้ว่าเป็น lagging strand นะครับเรียกว่าเป็น lagging strand แล้วก็ไอ้ท่อนสั้นๆแต่ละท่อนตรงนี้มันก็มีชื่อของเขานะครับเขาเรียกว่าเป็นโอกาซากิ fragment นะครับรู้สึกคุณลุงชาวญี่ปุ่นท่านนี้นะครับที่เป็นผู้คิดค้นโมเดลนี้ขึ้นมาถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้รางวัลโนเบลด้วยนะครับคราวนี้พอมันเป็นแบบท่อนๆแบบนี้เราจะเห็นว่ามันมีตัวช่องนะครับมันจะมีช่องที่มันไม่ต่อกันนะครับช่องตัวนี้เขาเรียกว่ามันเป็นแก็บนะครับพอมันมีแก็บปุ๊บมันก็จะต้องมีการเติมแก็บซึ่งการเติมแก็บเนี่ยมันก็จะใช้เอนไซม์ไลเกสนะครับในการเชื่อมแล้วพอเกิดพวกนี้จนครบนะครับมันก็จะได้ DNA เส้นใหม่นะครับ2เส้นนะครับทีนี้ไอ้ตัวเส้นใหม่นะครับมันก็ไม่ได้ใหม่ซะทีเดียวนะครับมันเป็นใหม่ครึ่งหนึ่งแล้วก็เก่าครึ่งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นเซมิคอนเซอร์เวทีฟนะครับreplication ก็คือเป็นการเพิ่มจำนวนแบบกึ่งอนุรักษ์นะครับก็คือของเก่าเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับครึ่งหนึ่งอาจารย์ขอผ่านหน้านี้นะครับ
ค่ะส่วนหน้านี้นะครับอาจารย์ก็สรุปนะครับตัวส่วนประกอบสำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนะครับซึ่งเราก็พูดไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ส่วนนี้เป็นแอนิเมชันนะครับซิว่าดูได้ไหมDNA is a molecule made up ได้ยินเเสียงไหมครับ strands twisted around each other in a double helix ได้ยินค่ะอาจารย์ได้ยินค่ะอาจารย์ of a sequence of four chemical bases represented by the letters A, C, G and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand.Each strand has a 5' prime end and a 3' prime end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA.An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction.From the 5' prime end to the 3' prime end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' prime to 3' prime direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the... นะครับเขาไปในทิศทางเดียวกันนะครับมันก็เลยยาวทีเดียวเลยสุดนะครับก็จะเรียกเส้นข้างบนเนี่ยว่า leading strand นะครับ The opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' prime.To 3' prime direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA.Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA.And one new one. ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสังเคราะห์ DNA นะครับหรือว่า DNA replication นะครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักกี่นาทีดียืดเส้นยืดสายวิ่งรอบห้อง15นาทีค่ะอะไรนะ5นาที15นาทีเหรออ๋อโอเคอีก15นาทีเจอกันเนาะระหว่างนี้ใครสงสัยอะไรก็ถามได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะกดพอยส์การเรคคอร์ดไว้ก่อนเนาะตอนเริ่มก็อย่าลืมทักอาจารย์กำลังเริ่มแล้วมาต่อกันนะครับ
ในพาร์ทนี้นะครับก็จะเป็น RNA transcription นะครับคำว่า transcription ก็คือการที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยสังเคราะห์ตัว RNA ขึ้นมาโดยใช้ DNA เนี่ยเป็นต้นแบบนะครับอย่าลืมเรื่อง central dogma นะครับเราจะพูดเรื่องนี้ง่ายขึ้นมากถ้าหากเราเข้าใจเรื่อง central dogma เนาะนี่ central dogma คืออะไรก็ย้อนกลับไปที่พาร์ทแรกนะครับพาร์ทแรกก็ไปดูวิดีโอที่อาจารย์บอกเป็นสรุปนั่นแหละดูนั้นก็พอละนะครับทีนี้การ transcription เนี่ยมันก็เป็นการที่จะถอดรหัสจาก DNA ให้กลายเป็น RNA โดยเขาจะเลือกแค่ช่วงที่จำเป็นเท่านั้นนะครับก็คือจะเลือกแค่ช่วงสำคัญสำคัญนะครับซึ่งช่วงสำคัญตรงเนี้ยนะครับมันก็คือบริเวณที่จะเอาไปแปรรหัสไปเป็นโปรตีนนะครับหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่ามันเป็นยีนนั่นแหละนะครับตอนนี้ถ้าหากเป็นในยูคาริโอตเนาะมันก็จะมีความซับซ้อนอย่างหนึ่งเพราะว่าในยูคาริโอตเนี่ยมันจะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นอินทรอนเนี่ยแทรกอยู่นะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยในการทรานสคริปชันเนี่ยเขาก็จะถอดมาทั้งหมดแหละสมมุติว่ามันเป็นเส้นยาวๆนะครับเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะครับแล้วสีออกส้มแดงเนี่ยมันคืออินทรอนนะครับซึ่งอินทรอนเนี่ยมันเป็นส่วนที่เขาไม่ได้ต้องการเท่าไหร่เขาก็จะทรานสคริปต์มาหมดเลยนะครับจากนั้นเขาก็จะมาตัดตัวที่เป็นอินทรอนตรงนี้ออกทีหลังนะครับถ้าเป็นในยูคาริโอตนะครับอันนี้ก็คือที่อาจารย์ก็ทวนไว้แล้วหน่อยหนึ่งนะครับในวิดีโอที่อาจารย์เพิ่งส่งให้ไปนะครับนี่ตัวสำคัญนะครับในกระบวนการ transcription นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้อันดับแรกก็คือตัว DNA ที่เป็นต้นแบบนะครับก็คือเป็นเทมเพลตนะครับที่ในการเป็นเทมเพลตเนี่ยเขาจะเลือกใช้แค่เส้นเดียวนะครับเส้นบนเส้นล่างเนี่ยไม่ใช่ว่าจะใช้ได้หมดนะจะใช้ได้แค่เส้นเดียวเท่านั้นนะครับคราวนี้เส้นที่ถูกใช้เป็นถูกใช้เป็นต้นแบบเขาก็จะเรียกว่าเป็นเทมเพลตสแตรนด์นะครับทีนี้ทิศทางการสังเคราะห์นะครับทิศทางการสังเคราะห์ของตัวเอนไซม์ตัวเนี้ยนะครับก็คล้ายๆกันกับ DNA polymerase เลยนะครับก็คือจะต้องวิ่งจาก5พรามไป3พรามของเส้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาวิ่งถ้าหากเราดูถ้าเราดูบนเทมเพลตแสนเนาะเขาก็จะวิ่งจาก3มา5นะครับแต่ถ้าดูบนเส้น RNA เส้นใหม่เขาจะวิ่งจาก5ไป3นะคราวนี้ความต่างก็คือว่าถ้าเป็นDNA polymerase เนี่ยตัว product ได้เนี่ยมันจะยังเกาะกับเทมเพลตตลอดไปใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ครับเขาเสียบปุ๊บหางจะดูดเองมาเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะเกาะแล้วครับสักพักมานะครับตัว RNA เส้นที่ได้ขึ้นมาตัวเนี้ยเส้นนี้เนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปหรือว่าอาจจะเข้าสู่กระบวนการ translation เลยก็ได้ขึ้นอยู่ว่ามันเป็น RNA จากสิ่งมีชีวิตประเภทไหนนะครับที่บริเวณตั้งต้นนะครับบริเวณเริ่มต้นที่จะมีการเริ่มการ transcription เนี่ยจะมีชื่อว่าโปรโมเตอร์นะครับโปรโมเตอร์ชื่อเหมือนผู้จัดค่ายมวยค่ายเพลงเลยเนาะโปรโมเตอร์เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการ transcription นะครับจากนั้นเขาก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับจนสุดปลายทางนะครับแล้วหลังจากนั้น
ตัว DNA ที่เคยคายเกลียวเนี่ยเขาก็จะกลับไปเป็นเกลียวเหมือนเดิมนะครับแล้วเขาก็จะกลับไปพันกับโปรตีนฮิสโตนเหมือนเดิมเหมือนกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเปรียบเหมือนกับการที่เราเอาหนังสือในห้องสมุดไปถ่ายเอกสารนั่นแหละสุดท้ายหนังสือต้นฉบับมันก็ถูกเก็บเข้าชั้นเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ค่อยเอาสำเนาไปใช้งานนะครับ RNA ก็เช่นกันนะครับThe following animation will describe the process of RNA splicing, an important step in creating the mRNA that is involved in protein synthesis via the process of translation. Key factors in this process include RNA, possessing introns and exons, and the spliceosome. Here we see an RNA molecule. อันนี้ก็คือเป็น RNA ที่ได้จากกระบวนการ transcription นะครับมันก็จะมี intron แทรกอยู่อินทรอนก็คือบริเวณที่จะไม่ถูกแปรรหัสนะครับพูดง่ายๆคือเป็นส่วนเกินนะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันแทรกเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องตัดออกก่อนนะครับ Several signals exist within the intron that are used in the splicing process. From the 5 prime end of the intron, these are GU, the A branch site,a pyrimidine-rich region, and the 3' AG. The GU and AG sequences define the beginning and end of the intron. Splicing is mediated by the spliceosome, which consists of several protein RNA complexes. The first step involves two complexes that bind near the GU sequence. The RNA is then looped, and three other protein RNA complexes bind.This final complex then undergoes a conformational change. Introns are non-coding RNA sequences that must be removed before translation. The process of removing the intron is called splicing. The intron is then cleaved at the 5' GU sequence and forms a lariat at the A branch site.The 3' end of the intron is next cleaved at the AG sequence, and the two exons are ligated together. As the spliced mRNA is released from the spliceosome, the intron debranches and is then degraded. นะครับ intron ก็จะถูกตัดออกนะครับก็เหลือแค่ exon นะครับมาต่อกันก็จะได้ mRNA ที่พร้อมที่จะเอาไปเข้าสู่กระบวนการ translation นะครับ กระบวนการถัดมานะครับก็คือ translation หรือว่า protein synthesis นะครับการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยก็คือการที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยเอากรดอะมิโนมาเรียงต่อกันนะครับจนมันมีความยาวมากขึ้นได้เป็นโครงสร้างระดับปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมิแล้วก็จตุรภูมินะครับพวกเราเรียนเรื่องระดับโครงสร้างของโปรตีนแล้วใช่ไหมเอ่ยได้เรียนกับอาจารย์เปิ้ลแล้วเนาะโครงสร้างระดับปฐมภูมิก็คือซีเควนซ์หรือว่าลำดับของกรดอะมิโนที่อยู่บนสายใช่ไหมครับส่วนโครงสร้างทุติยภูมิหรือว่า secondary structure เนี่ยก็คือการที่เขาขดม้วนพับจนกลายเป็นเกลียวหรือกลายเป็นแผ่นนะครับส่วนโครงสร้างระดับที่3นะครับตติยภูมินะครับหรือ tertiary structure นะครับก็คือการที่เขาขดม้วนพับจนกลายเป็นโครงสร้าง3มิติขึ้นมานะครับอาจจะเป็นก้อนกลมหรือเป็นแบบเส้นใหญ่ก็ได้นะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่โครงสร้างระดับ3เนี่ย
มากกว่า1ชิ้นมันมาเกาะกันนะครับมันก็จะกลายเป็นโครงสร้างความซับซ้อนระดับ4นะครับหรือว่าจตุรภูมิหรือว่า quaternary structure นะครับซึ่งโปรตีนที่เป็นทำหน้าที่ในการเป็นโครงสร้างก็มักจะมีความซับซ้อนระดับ1ระดับ2นะครับแต่ถ้าหากเป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมอย่างเช่นเป็นพวกเอนไซม์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นความซับซ้อนระดับ3ระดับ4นะครับหรือว่าถ้าหากเป็นพวกฮอร์โมนนะครับเป็นสารจำพวกฮอร์โมนซึ่งมีขนาดเล็กมากๆก็อาจจะมีโครงสร้างแค่ระดับ1ระดับ2นะครับซึ่งการที่มันจะเกิดโครงสร้างความซับซ้อนได้เนี่ยมันก็เริ่มมาตั้งแต่ว่ามันถูกกำหนดรหัสตัวเนี้ยมาจากยีนอยู่แล้วนะครับหน้าที่ในการโปรตีนซินเทซิสเนี่ยก็คือว่าตัว mRNA เนี่ยมันถอดรหัสมายังไงไรโบโซมเนี่ยก็จะมีหน้าที่แปลรหัสจากรหัสที่เป็นยีนเนี่ยให้กลายเป็นโปรตีนตามนั้นนะครับอ่านได้ยังไงก็แปลตามนั้นซึ่งการอ่านรหัสเนี่ยเขาก็จะอ่านทีละ3ตัวอักษรนะครับหรือที่เรียกว่าเป็นทริปเปตโคดอนนะครับที่ในการสังเคราะห์โปรตีนนะครับส่วนประกอบที่สำคัญเนี่ยก็จะประกอบด้วยเส้น mRNA นะครับซึ่ง mRNA ตัวนี้จะต้องผ่านกระบวนการ processing มาแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเป็นต้นแบบนะครับอันถัดมานะครับก็คือไรโบโซมนะครับซึ่งไรโบโซมเนี่ยจริงๆไรโบโซมเนี่ยก็จะเป็นก้อนของโปรตีนเล็กๆนะครับที่มี RNA อยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งไรโบโซมจะทำงานได้เนี่ยจะต้องประกอบด้วย2ก้อนมาต่อกันนะครับซึ่งแต่ละก้อนเนี่ยเราจะเรียกว่าสับยูนิตนะครับทีนี้2สับยูนิตเนี่ยมันรวมกันแล้วก็จะได้เป็นยูนิตใหญ่อยู่ยูนิตเดียวนะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับ2สับยูนิตเนี่ยขนาดไม่เท่ากันนะครับเขาก็เลยจะบอกว่าไรโบโซมเนี่ยประกอบด้วยlarge subunit นะครับหรือว่า subunit ใหญ่นะครับแล้วก็ small subunit นะครับหรือว่า subunit เล็กนะครับพอเขามาประกอบร่างกันแบบนี้นะครับเขาก็จะเริ่มอ่านรหัสที่อยู่บน mRNA นะครับอ่านทีละ3ตัวจากนั้นก็จะมีตัว RNA อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อว่า tRNA นะครับหรือว่า transfer RNA ตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่ลำเลียงเอากรดอะมิโนนะครับมาต่อเข้าคู่กันนะครับมาจับตรงนี้นะครับคราวนี้เขาจะรู้ได้ยังไงว่าจะต้องขนกรดอะมิโนตัวไหนมาต่อกันนะครับเขาก็จะดูจากตัวแอนติโคดอนตรงนี้นะครับโคดอนกับแอนติโคดอนเข้าคู่กันนะครับแล้วมันก็จะถูกจับคู่ระหว่างชนิดของกรดอะมิโนเนี่ยกับตัวโคดอนตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูภาพรวมนะครับจาก DNA เนี่ยมันกลายไปเป็นโปรตีนได้ยังไงนะครับ Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA.Tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus.The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. ก็คือ messenger RNA นะครับที่ได้ขึ้นได้มาจากการ Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA.The messenger RNA then moves out of the nucleus
into the cytoplasm. จากนั้นเมสเซนเจอร์ก็จะออกมาสู่ไซโตพลาสม์นะครับแล้วก็จะมาเจอกับไรโบโซมนะครับ Protein factories in the cytoplasm called ribosomes bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. อะมิโนมีทั้งหมด20ชนิดนะครับทีนี้มันจะเอาอะไรมาต่อกันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเนี่ยตัวเนี้ยคือแอนติโคดอนนะครับซึ่งแอนติโคดอนตัวเนี้ยมันก็จะถูกกำหนดแล้วแหละว่ามันจะต้องมาคู่กับกรดอะมิโนตัวไหนนะครับ The messenger RNA is read 3 bases at a time. นี่นะครับเขาก็จะจับคู่กันเห็นไหม A คู่กับ U G คู่กับ C อย่างเงี้ยนะครับAs each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. ทีนี้ตรงเนี้ยข้างล่างเนี่ยอ่านเนาะแล้วก็มาข้างบนก็ชนกันทีนี้ตอนชนกันเนี่ยตรงนี้เขาก็จะเกิดการฟอร์มพันธะนะครับคำถามพันธะตรงนี้มีชื่อว่าอะไรมีใครตอบได้ไหมนิวคลีโปรตีนไหมครับอะไรนะครับ Newly born protein มันคือพันธะที่เชื่อมกรดอะมิโนเข้าด้วยกันเป็นเส้นเพปไทด์เนาะถ้าเส้นสั้นๆมันเรียกว่าเพปไทด์เพราะฉะนั้นชื่อพันธะนี้เมื่อกี้เกือบถูกแล้วนะครับแต่ว่าชื่อมันง่ายไปนะครับเราก็เลยเฉียดไปมันก็คือพันธะเพปไทด์นะครับมันคือเพปไทด์บอนด์ตัวนี้คือเพปไทด์บอนด์ This is added to a growing chain of amino acids เส้นตัวนี้ก็จะยาวไปเรื่อยๆนะครับOnce the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. คราวนี้เห็นไหมเส้นเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งภายในเส้นยาวๆเนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนของมันอยู่ว่าตัวไหนจะขึ้นก่อนตัวไหนถัดมาตัวไหนต่อไปนะครับซึ่งไอเนี้ยเราเรียกว่า sequence นะครับก็คือลำดับของกรดอะมิโนนะครับชื่อเต็มๆก็คือ amino acid sequence นะครับครับทีนี้ด้วยการที่แบบกรดอะมิโนแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติการมีขั้วบวกขั้วลบการชอบน้ำไม่ชอบน้ำที่ต่างกันนะครับคราวนี้พอมันม้วนเข้ามาเนี่ยมันก็เลยม้วนเป็นหน้าตาที่ต่างกันนะครับพอม้วนมาเป็นหน้าตาที่ต่างกันคุณสมบัติและความสามารถในการทำงานของเขาก็จะต่างกันด้วยนะครับได้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่าก็อบบูล่าโปรตีนนะครับเห็นก้อนกลมๆแบบนี้สันนิษฐานไว้ได้เลยว่าเป็นเขาน่าจะเป็นโปรตีนที่ละลายน้ำได้นะครับคราวนี้เจ้าก้อนโปรตีนเมื่อกี้เนี้ยนะครับมันก็ไม่จำเป็นว่ามันจะต้องมาม้วนเราได้ก้อนกลมนะมันอาจจะได้เป็นเส้นหรือได้เป็นแผ่นๆก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าซีเควนซ์ของอะมิโนแอซิดบนเส้นโปรตีนนั้นเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วมันก็จะเป็นตัวกำหนดได้ว่าปลายทางของโปรตีนอันเนี้ย Here is a cell ปลายทางของโปรตีนเมื่อกี้นี้เนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ไหนโปรตีนบางชนิดสร้างขึ้นมาแล้วใช้ภายในเซลล์โปรตีนบางชนิดสร้างขึ้นมาแล้วไปอยู่บริเวณเยื่อหุ้มออร์แกเนลบางชนิดไปอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์หรือบางชนิดถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ส่งออกภายนอกเซลล์แล้วก็ไปทำงานที่ไกลๆที่ไหนไม่รู้นะครับอย่างเช่นพวกฮอร์โมนต่างๆเนี้ยก็เป็นโปรตีนที่ถูกสร้างแล้วก็หลั่งออกจากเซลล์นะครับเราก็จะเรียกพวกนี้ว่าเป็นพวกซีคิชันโปรตีนหรือว่าซีคิทอรี่โปรตีนนะครับซึ่งถามว่านักวิทยาศาสตร์อย่างเราได้ไหมว่าโปรตีนชนิดนี้เนี่ยถูกสร้างมาแล้วจะไปไหนนะครับ
คำตอบก็คือได้นะครับเรามีวิธีทำนายว่ามันถูกสร้างมาแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งเครื่องมือพวกนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาดูในวันนี้แหละนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในเรื่องถัดมานะครับก็คือ PCR นะครับPCR ก็คือการเพิ่มจำนวน DNA ในหลอดทดลองนะครับก็เป็นการเอาดีออกซีนะครับไตรโบนิวคลีโอไทด์ทั้ง4ชนิดมาเรียงต่อกันให้เป็นสายยาวนะครับโดยใช้ DNA ที่เรามีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นนะครับแต่เราสนใจ DNA ช่วงไหนจากที่มันมีทั้งหมดในสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นน่ะเราสนใจช่วงไหนเราก็จะออกแบบไพรเมอร์หรือตัวชิ้นเล็กๆเนี่ยให้มันไปค่อมหัวและท้ายของช่วงนั้นนะครับจากนั้นก็เอาส่วนผสมต่างๆที่มีเนี่ยเข้าไปในหลอดนะครับแล้วก็เอาเข้าเครื่องเทอร์มอลไซเคิลตัวนี้นะครับซึ่งเครื่องตัวนี้ทำหน้าที่ในการควบคุมอุณหภูมินะครับให้มีการสูงต่ำแล้วก็ไปที่กลางๆนะครับแล้วก็ไปสูงนะครับแล้วก็ต่ำแล้วก็ไปที่กลางๆที่มันต้องสลับอุณหภูมิไปๆมาๆแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเอนไซม์ที่ใช้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็น DNA polymerase ก็ตามนะครับมันไม่ใช่ DNA polymerase ธรรมดาแต่เป็น DNA polymerase ที่ได้จากแบคทีเรียในน้ำพุร้อนนะครับดังนั้นเขาจะทำงานได้ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่ประมาณ72องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นในการที่ทำให้เขาทำงานเป็นลูกโซ่ได้เนี่ยมันก็เลยต้องมีการเหวี่ยงขึ้นลงของอุณหภูมิแบบเป็นวัฏจักรนะครับซึ่งในขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะให้ความร้อนที่ค่อนข้างสูงนะครับเกือบจะถึงจุดเดือดเพื่อที่จะให้ DNA เนี่ย2เส้นเนี่ยมันแยกออกจากกันซึ่งการแยกออกจากกันตรงนี้เราเรียนแบบการทำงานของ DNA helicase แล้วก็ไจเลสนะครับแต่อันนี้เราจะไม่ใช้เอนไซม์เราจะใช้ความร้อนทำให้มันเกิดการดีเนเจอร์ซึ่งตัวนี้ถ้าหากเราใช้ DNA polymerase จากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น polymerase เนี่ยจะเสียสภาพตั้งแต่ขั้นตอนนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นสาเหตุว่าทำไมต้องใช้แท็ก polymerase นะครับทีนี้พอเขาแยกออกจากกันแล้วนะครับเขาก็จะได้ DNA สายเดี่ยวซึ่งมีช่องว่างให้ primer เนี่ยเข้าเกาะคราวนี้ primer เนี่ยมันมีขนาดสั้นมากนะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิสูงขนาดนี้มันเข้าเกาะไม่ได้ดังนั้นเราก็จะต้องลดอุณหภูมิลงนะครับก็เหลือประมาณ55องศาเซลเซียสนะครับขั้นตอนนี้เรียกว่าการ annealing นะครับการ annealing นี่ก็คือเป็นการลดอุณหภูมิเพื่อที่ให้ไพรเมอร์เนี่ยเข้ามาเกาะยังบริเวณเป้าหมายนะครับระยะทางระหว่างไพรเมอร์ฝั่งนี้กับฝั่งนี้เนี่ยเส้นทางตรงนี้คือบริเวณที่เราสนใจนะครับในการออกแบบไพรเมอร์เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าบริเวณนี้เนี่ยระยะห่างระหว่างตัว forward นะครับกับ reverse primer เนี่ยมันมีระยะห่างเท่าไหร่นะครับซึ่งระยะห่างตัวนี้นะครับมีหน่วยนับเป็น base pair นะครับ base pair ก็คือคู่ base นะครับก็คือนับว่าอย่างเงี้ย1คู่2คู่3คู่4 5 6 7 8 9 10คู่นะครับอันเนี้ยเรียกว่า10 base pair นะครับแต่ว่าเวลาที่เราทำจริงๆอ่ะเราก็จะใช้ประมาณ100 base pair 200 base pair หรืออาจจะเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าขนาดที่นิยมทำก็อยู่ประมาณ100ถึง 1,000 นะครับสำหรับการออกแบบไพรเมอร์เพื่อที่จะตรวจหาเป้าหมายอย่างเช่นหายีนเป้าหมายดูยีนดื้อยาดูยีนที่เป็นยีนเอกลักษณ์ของเชื้อบางชนิดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการออกแบบไพรเมอร์เพื่อที่จะไปครอบเอา 16S ribosomal RNA encoding gene นะครับเพื่อที่จะเอาไปทำการ sequencing นะครับเอาไปทำการ sequencing เพื่อที่จะเอาไปจำแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตต่อไปนะครับถ้าเป็นพวกแบคทีเรียนะครับถ้าเป็นพวกแบคทีเรียอันนี้เก็บความรู้นะถ้าเป็นพวกแบคทีเรียนะครับเราก็จะแอมบริเวณ 16S นะครับแล้วก็เอาไปทำ sequencing นะครับคำว่า sequencing ก็คือ
เราได้ PCR product มาในหลอดเนี่ยเราก็จะเอาไปอ่านนะครับว่าตั้งแต่5พาร์มจนสุด3พาร์มของชิ้นที่เราได้มาเนี่ยมันประกอบด้วยเบสอะไรบ้างเรียงกันนะครับถ้าเป็นคนนะครับเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นยีสต์นะครับเป็นลาตรงเนี้ยเราจะ M18S คำถามเอ้าทำไมตัวเลขมันไม่เท่ากันนั่นก็เพราะว่าในโพคาริโอตอ่ะจะมีไรโบโซมอล RNA เนี่ยขนาด 16S นะครับแต่ถ้าเป็นของตัวยูคาริโอตเนี่ยมันมีไรโบโซมใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นตัวไรโบโซมอล RNA เขาก็จะมีขนาดใหญ่กว่านะครับก็คือจะเป็น 18S แค่นั้นแหละคำตอบนะครับโอเคคราวนี้พูดถึงตรงไพเมอร์มาจับแล้วเนาะพอไพเมอร์มาจับแล้วนะครับลักษณะตรงนี้มันเป็นลักษณะที่ DNA polymerase เนี่ยเขาจะเข้ามาจับได้นะครับดังนั้น polymerase เนี่ยก็จะมาจับตรงนี้นะครับแล้วก็มาจับตรงนี้นะครับเพราะอย่างที่อาจารย์เคยบอกไว้ว่าเขาจะมาจับบริเวณที่มันเป็นสายคู่แล้วก็ปลายด้านนึงมันแหว่งๆแบบนี้นะครับพอจับปุ๊บเขาก็จะยังไม่เพิ่มจำนวนนะครับแต่ว่าเขาจะรออุณหภูมิก่อนนะครับเขาจะต้องรอให้อุณหภูมิเนี่ยมันสูงขึ้นก่อนครับจากนั้นเราก็จะเพิ่มจำนวนเพิ่มอุณหภูมินะครับให้มันร้อนขึ้นกลายเป็น72องศาเซลเซียสนะครับพอเจออุณหภูมิ72ปุ๊บโพลิเมอเรสก็วิ่งจู๊ดเลยนะครับพอวิ่งปุ๊บมันก็จะได้สายใหม่ที่มีความสมบูรณ์นะครับโดยที่มันก็จะสมบูรณ์แค่ระยะที่ไพเมอร์เกาะนั่นแหละนะครับซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยเขาก็จะทำให้มันวนเวียนนะครับหลายๆรอบปกติเราก็ทำกันประมาณ 30-40 รอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเราทำวนเวียนหลายรอบนะครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์เนี่ยเหมือนกับเป็นลูกโซ่นะครับก็เลยทำให้มันมีคำว่าเชนหรือว่าลูกโซ่เนี่ยอยู่ในคำว่า PCR นะครับเพราะมันไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวนะครับมันจะเกิดหลายๆครั้งคราวนี้พอมันเกิดหลายๆครั้งปุ๊บแต่ละครั้งที่มันเกิดเนี่ยตัว DNA มันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราอยากคำนวณหาปริมาณของ DNA สุดท้ายเนี่ยถามว่าทำได้ไหมทำได้นะครับสูตรก็คือเราก็เอาตัว DNA ตั้งต้นนะครับคูณด้วย2แล้วก็ยกกำลังด้วยจำนวนรอบที่ทำนะครับอย่างสมมุติว่าเราทำ30ไซเคิลนะครับหรือทำ30รอบนะครับ DNA template นะครับมีอยู่ทั้งหมด 1,000 เส้นนะครับ 1,000 ก๊อปปี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายนะครับถ้าหากทำไป30รอบก็จะได้เท่ากับ1,000 นะครับคูณด้วย2ยกกำลัง30นะครับได้เท่าไหร่ก็ลองคำนวณดูนะครับลองคำนวณดูนะว่าได้เท่าไหร่นะครับไหนมีใครลองคำนวณหรือยัง
อาจารย์คำนวณแล้วนะครับได้1,073ล้านล้านก๊อปปี้นะครับได้ตั้งพันล้านเนี่ยเริ่มต้นจาก 1,000 นะครับทำแค่30รอบนะครับได้เป็นพันล้านก๊อปปี้เลยเวลาที่เขาตั้งโปรแกรมนะครับตั้งโปรแกรมเครื่องเนี่ยก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเขาจะแบ่งเป็นสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3ที่เราเห็นกันตรงเนี้ยนะครับเป็นแค่สเต็ป2นะครับส่วนสเต็ป1เนี่ยเป็นการทำให้ DNA ทั้งเส้นเนี่ยมันกลายเป็นสายเดี่ยวนะครับสเต็ป2เนี่ยเรียกว่าเป็น amplification นะครับก็จะประกอบด้วย denature annealing extension นะครับส่วนสเต็ป3คือ final extension ตรงนี้ก็จะเป็นการยืดเวลานะครับให้แท็ก polymerase เนี่ยไปทำให้สายที่มันกุ้นๆกินๆเนี่ยมันสมบูรณ์นะครับแล้วคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าการทำ PCR ของเราเนี่ยมันมีDNA เกิดขึ้นจริงนะครับเราก็จะต้องมาตรวจหา PCR product นะครับก็คือตรวจหาชิ้น DNA ที่เกิดขึ้นซึ่งการตรวจหาเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นตรวจตอนเสร็จกับตรวจระหว่างที่ทำปฏิกิริยาเลยนะครับถ้าตรวจตอนเสร็จก็จะเรียกว่า endpoint PCR ก็จะต้องเอามารันอะกาโลสเจลแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาตอนรันเนี่ยก็อาจจะเติมสีลงไปด้วยนะครับหรือว่าเอามาย้อมทีหลังตอนรันเสร็จก็ได้นะครับแล้วก็มาส่องด้วยเครื่องเจลดอซึ่งเครื่องเจลด็อกตัวนี้ก็เป็นเครื่องถ่ายภาพที่ข้างล่างเนี่ยเขาจะให้กำเนิดแสง UV ขึ้นมานะครับเวลาถ่ายภาพแล้วก็จะมองเห็นเป็นเหมือนขั้นบันไดแบบนี้นะครับก็จะดูเทียบกับตัว DNA ที่ทราบขนาดซึ่ง DNA ที่ทราบขนาดเนี่ยเราเรียกว่ามาร์กเกอร์นะครับทีนี้มาร์กเกอร์ตัวนี้หน้าตาเหมือนขั้นบันไดเลยแล้วก็จะเรียกว่าลัดเดอร์มาร์กเกอร์นะครับซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ของ DNA เวลาที่ทำเจลอิเล็กโทรโฟริสิสตัวนี้เขาก็จะเคลื่อนที่จากขั้วลบไปหาขั้วบวกของไฟฟ้านะครับเพราะว่า DNA เองอ่ะประจุของเขาเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเคลื่อนที่หนีพวกเดียวกันไปหาพวกที่อยู่ตรงข้ามนะครับแต่ถ้าอีกแบบนึงนะครับไอ้แบบเนี้ยกินเวลานานนะครับเพราะว่าเตรียมหลอดเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงนึงนะครับแล้วก็เอาเข้าเครื่องเนี่ยอีก2ชั่วโมงรันเจลอีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ่ายภาพอยู่ประมาณ 15-20 นาทีนะครับรวมกันแล้วก็เกือบทั้งวันนะครับถ้าทำเร็วก็ครึ่งวันอะไรประมาณนี้นะครับประมาณ6ชั่วโมงอ่ะตีไปนะครับประมาณ6ชั่วโมงได้แต่ถ้าเป็นแบบฝั่งขวามือนะครับก็คือเป็นเรียลไทม์ PCR นะครับอันนี้เตรียมนะครับเตรียมไม่ได้ใช้หลอดแต่ว่าใช้เพลทนะครับเป็นเพลทที่มีขนาดเล็กๆแล้วก็เอาเข้าเครื่องนะครับทุกอย่างแสดงผลผ่านหน้าจอหรือบางรุ่นก็จะมีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับตัวเตรียมตรงนี้สามารถปัจจุบันเนี่ยสามารถใช้โรบอทนะครับใช้หุ่นยนต์ในการช่วยเตรียมได้นะครับเวลาอ่านผลเขาก็จะดูจากสัญญาณหรือว่าดูจากสัญญาณที่มันขึ้นแต่ละไซเคิลนะครับก็จะได้เป็นค่า CT นะครับแล้วก็ควบคุมคุณภาพด้วย Endpoint Analysis นะครับอย่างเช่นอันเนี้ยพอทำเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้ความร้อนแล้วก็ดูพีคตรงนี้นะครับว่ามันขึ้นที่เดียวไหมถ้าขึ้นที่เดียวแสดงว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีแบบเดียวถ้าเทียบก็จะเทียบเท่ากับอันนี้นะครับซึ่งปกติเขาก็จะอยากให้มันมีอันเดียวนี่แหละนะครับจะได้บอกว่าเอ้ยมันขึ้นจริงๆนะไม่ใช่มีการปนเปื้อนของขยะอะไรพวกนี้นะครับPCR ปกตินะครับ PCR ปกติมันจะเป็นเริ่มจาก DNA นะครับแล้วก็ได้ DNA นะครับอันเนี้ยก็เรียกว่า polymerase chain reaction ธรรมดาแต่ถ้าหากเริ่มจาก RNA นะครับแล้วได้ DNA ออกมาอันนี้จะเรียกว่าเป็น reverse transcription นะครับชื่อย่อของเขาคือ RT-PCR นะครับ RT-PCR คือ Reverse Transcription PCR นะครับไม่ใช่ Real Time PCR นะครับอย่าไปย่อว่า Real Time PCR เท่ากับ RT-PCR นะครับ
มันไม่ใช่มันคือความเข้าใจผิดนะครับ RT-PCR คือการเอา RNA มาแปลงร่างให้กลายไปเป็น DNA ในหลอดทดลองนะครับซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยปกติเราจะพบในรีโทไวรัสนะครับอย่างเช่นพวกไวรัสที่ก่อโรคเอดส์นะครับแต่ว่าเราก็เอากระบวนการนี้เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการตรวจหาสารพันธุกรรมที่เป็น RNA ได้นะครับตัวอย่างของการตรวจหาสารพันธุกรรมที่เป็นชนิด RNA นะครับในปัจจุบันที่เราใช้กันบ่อยก็คือการตรวจโควิด-19นะครับการตรวจโควิด-19เนี่ยเราก็บอกไปทำเรียลไทม์ PCR นะครับบางคนก็บอกไปทำ RT-PCRแต่จริงถ้าจะพูดให้ถูกนะครับจะต้องเป็นอย่างนี้มันคือ real time rt pcr นะครับชื่อเต็มๆคืออย่างนี้คำว่า real time เนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าเอาเข้าเครื่องแล้วเห็นผลได้เลยนะครับส่วน rt ตรงนี้มันเป็นตัวที่บอกว่าเราเริ่มจากการหาสารพันธุกรรมของไวรัสที่เป็น rna นะครับเพราะว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยตัวจีโนมของเขาเป็น RNA นะครับปัจจุบันก็มีการเอาเทคนิคทาง PCR เนี่ยมาใช้ในการตรวจหาพวกเชื้อก่อโรคนะครับในสิ่งส่งตรวจหลายๆอย่างนะครับแล้วก็นอกจาก PCR เฉยๆนะครับเราก็ยังมี Multiplex PCR นะครับซึ่งคำว่า multiplex PCR ก็คือการใช้ primer หลายๆคู่นะครับเพื่อที่จะตรวจหาเป้าหมายหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะครับเวลาที่รันเจลออกมานะครับเนี่ยก็จะเห็นแบรนด์ที่มาคู่กันนะครับแบบนี้นะครับอย่างอันนี้เขาใช้ primer 3คู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย PCR product ก็จะมีอยู่3ขนาดนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการใช้ตัว real time rt pcr นะครับก็คือการตรวจโควิด-19 นะครับการตรวจก็ง่ายๆนะครับ swab เชื้อจากบริเวณที่เป็นเยื่อบุนะครับแล้วก็เอาไปเข้าในบัฟเฟอร์นะครับซึ่งในบัฟเฟอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอนไซม์นะครับแล้วก็พวกนิวคลีโอไทด์นะครับที่เป็นตัวโมโนเมอร์ของตัว DNA นะครับจากนั้นก็เอาเข้าเครื่องนะครับข้อจำกัดของการใช้ PCR เพื่อตรวจหาเชื้อหรือตรวจหาความผิดปกตินะครับก็คือตัวไพรเมอร์ที่ใช้นะครับเราจะตรวจหาอะไรเราจะต้องมีไพรเมอร์ต่อสิ่งนั้นเสมอนะครับและไพรเมอร์นั้นก็จะต้องมีความจำเพาะนะครับมีความไวที่ใช้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยในการเอาไปใช้งานจริงเราก็จะต้องมีโรคที่สงสัยก่อนนะครับถึงจะตั้งโจทย์เลือกไพรเมอร์เลือกชุดการทดสอบได้อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าอาจารย์เนี่ยมีอาการเจ็บคอมีน้ำมูกนะครับอาจารย์ไปตรวจโควิดอาจารย์มีผลลบแสดงว่าอาจารย์ไม่ติดโควิดแต่ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์จะไม่ติดไข้หวัดใหญ่ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์จะไม่ติด RSV นะครับอาจจะเป็นโรคอื่นแต่ว่าไพรเมอร์ที่ใช้ตรวจโควิดมันตรวจไม่เจอแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นไพรเมอร์จึงเป็นข้อจำกัดดังนั้นถ้าหากเราใช้เป็นมัลติเพกด้วยเช่นเข้าตรวจครั้งเดียวตรวจได้ทั้งอินฟลูเอนซ่าโควิดแล้วก็ RSV อย่างเงี้ยก็จะคุ้มค่าสำหรับผู้ป่วยมากขึ้นนะครับก็จะต้องไปทางมัลติเพกนะครับแล้วก็ในการเตรียมตัวอย่างก็จะต้องใช้กระบวนการเตรียมตัวอย่างที่ดีนะครับต้องป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งอื่นด้วยนะครับแล้วก็จะต้องมีเครื่องมือแล้วก็ห้องปฏิบัติการที่ครบถ้วนได้มาตรฐานนะครับแล้วก็อันถัดมานะครับก็คือเรื่องของพวกยาป้องกันรักษามะเร็งนะครับทีนี้ในเซลล์มะเร็งเนาะมันเป็นเซลล์ที่แบ่งตัวอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีการสร้างสารพันธุกรรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นมันก็เลยใช้ DNTP จำนวนมากทีนี้การที่เราสามารถไปหยุดกระบวนการสังเคราะห์ DNTP ได้ก็จะทำให้ตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยขาดวัตถุดิบในการสร้าง DNA ขึ้นมาพอสร้าง DNA ไม่ได้ปุ๊บนะครับตัวเซลล์มันก็จะไม่สามารถแบ่งตัวต่อนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ก็คือยาต้านมะเร็งเนี่ยก็คือยาที่สามารถรบกวนพวกเอนไซม์ในการสังเคราะห์พวก DNA ได้นะครับแต่การสังเคราะห์ DNA เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นกับเซลล์ส่วนมากอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ยา
รักษามะเร็งพวกนี้นะครับมันก็จะทำให้เกิดผลข้างเคียงกับเซลล์ทุกเซลล์ที่ยังมีการแบ่งตัวอยู่นะครับตัวอย่างของยาต้านมะเร็งนะครับที่เป็นกลุ่มยับยั้งการสร้างสารพันธุกรรมนะครับก็อย่างเช่นพวก 5FU นะครับหรือว่า 5-FU-O ยูราซิลนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีหน้าตาคล้ายๆกับเบส U นะครับซึ่งจากที่เราเรียนมานะครับการที่จะสร้าง T เนี่ยมันจะต้องเอา U มาก่อนนะครับจะต้องเอา U มาเปลี่ยนเป็น T นะครับดังนั้นเนี่ยพอมันเป็น U ปลอมไม่สามารถเอาไปสร้าง T ได้เซลล์มะเร็งก็จะขาดเบส T นะครับพอไม่มีเบส T ปุ๊บมันก็ไม่สามารถมีกระบวนการ DNA replication ที่สมบูรณ์ได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพวกโฮโมโลกของโฟลิกแอซิดนะครับอย่างเช่นพวกเมโทเท็กเซตนะครับอะมิโนพเทอรินนะครับพวกนี้ก็เป็นโฮโมโลกของโฟเลตนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสารพวกนี้นะครับก็มีความเป็นพิษสูงนะครับเพราะมันมีฤทธิ์ในการกดทุกๆเซลล์ที่ยังมีการแบ่งตัวอยู่นะครับแล้วมันก็จะมีผลข้างเคียงที่ค่อนข้างมากนะครับอันนี้คือหน้าตาของยูราซิลกับ5-FU-O ยูราซิลนะครับต่างกันแค่ตัวนี้นะครับมี F มาเกาะแค่นี้เองนะครับหน้าตาแทบจะเหมือนยูราซิลนะครับความต่างก็คือมันไม่สามารถแปลงร่างตัวเองให้กลายไปเป็นเบส T หรือว่าไทมีนได้นะครับคราวนี้อันนี้คือหัวข้อที่อาจารย์เพิ่มขึ้นมาให้นะครับอันนี้ก็จะไปอย่างไวๆนะครับก็คือเรื่องของ Bioinformatics นะครับ Bioinformaticsชื่อภาษาไทยก็คือชีวสารสนเทศนะครับอันนี้เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในด้านปฏิบัติการทางชีววิทยาโมเลกุลนะครับสารสนเทศคืออะไรสารสนเทศก็คือการเก็บรักษาการจัดการการเข้าถึงแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันเป็นการเหมือนกับการทำแลบแต่ว่ามันเกิดขึ้นในคอมพิวเตอร์นะครับมันเกิดขึ้นผ่านระบบประมวลผลดังนั้นมันก็เลยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า in silico lab นะครับพวก in พวกนี้มันมี in อะไรบ้างนะครับไม่แน่ใจว่าพวกเราเคยเห็นหรือเปล่าถ้าหากเขาใช้คําว่า in vitro laboratory หรือว่า in vitro experiment เนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นการปฏิบัติการใน test tube นะครับหรือว่าในหลอดทดลองนะครับแต่ถ้าเป็น in vivo นะครับ in vivo ตัวนี้หมายถึงมีการปฏิบัติในสัตว์จริงๆในพืชจริงๆในคนจริงๆนะครับจะเรียกว่าเป็น in vivo experiment นะครับแล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่า in situ นะครับ in situ เนี่ยหมายถึงเป็นการปฏิบัติงานในทิชชูนะครับหรือว่าในเนื้อเยื่อแล้วก็อันสุดท้ายที่เพิ่งเกิดมาหลังเพื่อนก็คือ in silico นะครับก็คือเป็นการปฏิบัติการในระบบคอมพิวเตอร์นะครับทีในระบบคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศเนี่ยมันมีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือมันจะมีฐานข้อมูลนะครับซึ่งในฐานข้อมูลเนี่ยก็จะมีฐานข้อมูลที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฐานข้อมูลเกี่ยวกับยีนเกี่ยวกับจีโนมเกี่ยวกับโปรติโอมิกนะครับเกี่ยวกับพวกทรานสคริปโตมต่างๆก็จะอยู่ในดาต้าเบสนะครับคราวนี้ผู้ให้บริการดาต้าเบสเนี่ยเขาก็จะมีการให้บริการเครื่องมือในการค้นหานะครับหรือว่า search tool นะครับมีเครื่องมือในการวิเคราะห์นะครับหรือว่า analytical tool นะครับมีเครื่องมือในการทำนายคุณลักษณะหรือว่า prediction tools นะครับแล้วก็มีเครื่องมือในการจำลองสถานการณ์นะครับหรือว่าเป็นพวก simulation tools นะครับแล้วก็ในอนาคตมันก็จะมีเครื่องมืออีกเยอะแยะมากมายนะครับสไลด์พวกนี้เนี่ยทำแล้วมันก็ได้แก้อีกเรื่อยๆนะครับมันไม่มีวันนิ่งสักทีเพราะว่าแต่ละครั้งที่เข้าไปใช้งานพวกนี้หน้าตาเขาก็เปลี่ยนฟังก์ชันเขาก็เปลี่ยนตลอดเวลานะครับทีตัวที่อาจารย์อยากให้พวกเราได้ลองเข้าไปเล่นดูนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่พอมีเวลานั่นก็คือตัว NCBI GenBank นะครับ NCBI เนี่ยเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานที่มีชื่อว่า National Library of Medicine นะครับหรือว่า NI
ตัวนี้เป็นห้องสมุดนะครับของ National Center for Biotechnology Information นะครับหรือว่า NCBI นะครับคราวนี้ในห้องสมุดออนไลน์แห่งนี้มีอะไรบ้างนะครับปกติถ้าคำว่าห้องสมุดเนี่ยเขาก็จะมีพวกหนังสือพวกวารสารอ้างอิงใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับเขาจะมีบทความวิจัยนะครับแล้วก็มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับจีโนมของสิ่งมีชีวิตมีข้อมูลของฐานข้อมูลพวกรหัสของยีนซีเควนซ์ของยีนนะครับของสิ่งมีชีวิตแทบจะทุกชนิดบนโลกใบนี้นะครับมันจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้นะครับเขาไม่ได้ให้แค่เราเข้าไปดูเฉยๆเขายังมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ด้วยนะครับที่เขามีในนี้ก็อย่างเช่นเอาตัวข้อมูลเนี่ยสามารถเอามาหาความใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้นะครับอย่างเช่นเราสนใจยีนหนึ่งในสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับเราอาจจะอยากรู้ว่าเฮ้ยมันมีหน้าที่คล้ายกันกับยีนอื่นในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นไหมนะครับหรือว่ามันมีความคล้ายคลึงของตัวโครงสร้างหรือเปล่านะครับหรือว่ามันมีความใกล้เคียงในแง่ของลำดับหรือว่าสายวิวัฒนาการไหมเราก็สามารถใช้ตัวฐานข้อมูลตรงนี้นะครับมาวิเคราะห์ความใกล้เคียงได้โดยการคลิกแค่ไม่กี่ครั้งนะครับหรือว่าเราอาจจะเอาข้อมูลพวกนี้นะครับมาทำนายคุณลักษณะต่างๆนะครับอย่างเช่นอาจจะดูหน้าที่ของยีนนะครับอย่างเช่นเราอาจจะมียีนหนึ่งที่เราเพิ่งค้นพบนะครับแล้วเราก็เอามาใช้เครื่องมือในเว็บไซต์เนี้ยในการดูว่าเฮ้ยยีนเนี้ยมันน่าจะมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับอะไรนะครับหรือว่าเราอาจจะได้ยีนมานะครับแล้วเราก็ทำการ translation นะครับซึ่งที่เราเรียนมาเนี่ยการ translation เนี่ยก็คือเราจะต้องเอา DNA มานะครับแล้วก็ทำให้มันกลายเป็น mRNA แล้วก็ทำให้มันเป็นกลายเป็นโปรตีนแล้วก็จะต้องเอาโปรตีนนั้นเนี่ยไปทำหน้าที่ดูว่ามันมีหน้าที่อะไรนะครับหรือว่าอาจจะดูโปรตีน localization นะครับก็คือดูว่าโปรตีนที่ได้มาเนี่ยมันควรจะไปอยู่ตำแหน่งไหนของเซลล์นะครับมันจะอยู่ในไซโตพลาสม์ไหมหรือว่าอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์หรือว่าถูกส่งออกไปข้างนอกเอาไปใช้ที่ไกลๆนะครับหรือว่าอาจจะดูโปรตีน to โปรตีน interaction นะครับดูว่าโปรตีนที่ได้มาเนี่ยมันสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับโปรตีนชนิดอื่นไหมทำงานร่วมกับโปรตีนอื่นหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งพวกนี้นะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นสามารถทำโดยการผ่านหน้าเว็บไซต์ได้นะครับแล้วพอได้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับเราก็ค่อยเอาไปคอนเฟิร์มด้วยการทำแลบในห้องปฏิบัติการนะครับทีนี้การทำงานไบโออินฟอร์เมติกนะครับนอกจากคำว่าอินซิลิโกแล้วเนี่ยมันมีอีกคำหนึ่งนะครับก็คือเว็บแลบนะครับซึ่งมันจะมาคู่กันกับคำว่าเว็บแลบตัวนี้ก็หมายถึงแลบเปียกนะครับก็คือการทำงานในห้องปฏิบัติการจริงๆนะครับแต่ว่า Bioinformatics เนี่ยไม่ใช่ lab แห้งนะครับไม่ใช่ dry lab lab แห้งหมายถึงว่าการเอาข้อมูลแล้วก็มานั่งอ่านเฉยๆนะครับอันนั้นคือ lab แห้งอย่างนี้นะครับอาจารย์ก็ลองหาโปรตีนที่สนใจนะครับหาโปรตีนที่สนใจปุ๊บเขาก็ขึ้นรหัสโปรตีนมานะครับแล้วเราก็กดแค่คลิกเดียวนะครับดูว่ามันเหมือนกับโปรตีนอะไรบ้างนะครับมีโปรตีนที่ใกล้เคียงกันไหมเขาก็ขึ้นรายชื่อมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็เครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้บ่อยก็คือ BLAST นะครับคำว่า BLAST ตัวนี้นะครับมาจากลืมบอกครับเนื้อหาส่วนนี้นะครับมันจะไปอยู่ในเป็นเหมือนกับแลบของบทที่4นะครับเป็นเหมือนกับแลบนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเจอในข้อสอบนิดหน่อยนะครับแต่อาจารย์ออกไม่ยากหรอกนะครับพาร์ทนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นเด็กวิทย์อาจารย์จะให้ลงมือทำนะครับพาร์ทนี้ทีนี้ตัวนี้นะครับ BLAST เนี่ยชื่อ
เต็มหมอก็คือ basic local alignment search tool นะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นการเอาลำดับของสิ่งที่เราสนใจเนี่ยมาเทียบกับทุกอย่างที่มีอยู่ในฐานข้อมูลนะครับคราวนี้การเทียบเนี่ยมันก็มีการเทียบหลายแบบนะครับแบบแรกนะครับคือ nucleotide blast ตัวนี้ก็คือเป็นการเอาลำดับของ nucleotide นะครับไปหาในฐานข้อมูล nucleotide นะครับแล้วก็อันที่สองก็คือโปรตีนบาสนะครับโปรตีนบาสก็คือเอารหัสของโปรตีนนะครับไปเทียบกับฐานข้อมูลโปรตีนรหัสลำดับโปรตีนก็คือตัวที่ดูว่ากดอะมิโนอะไรมาเรียงกันบ้างนั่นแหละนะครับเอาไปเรียงเอาไปเทียบในฐานข้อมูลโปรตีนแล้วก็จะมีการค้นหาแบบไขว้ด้วยนะครับก็คือ blast x นะครับ blast x ก็คือการเอารหัสที่เป็น DNA นะครับไปทรานสเลทนะครับทรานสเลทออกมาแล้วก็เอาไปค้นหาในฐานข้อมูลโปรตีนจะเรียกว่า blast x นะครับส่วน t blast n นะครับ t blast n เนี่ยจะกลับกันนะครับก็คือเอาตัวรหัสโปรตีนตัวเนี้ยนะครับย้อนกลับทำให้กลายเป็น DNA แล้วก็เอาไปค้นหาในฐานข้อมูลที่เป็นนิวคลีโอไทด์นะครับส่วนอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับเป็นงานที่นักวิทยาศาสตร์ทำบ่อยนะครับแล้วก็ทำค่อนข้างจะสะดวกเลยแหละทุกวันนี้ก็คือการยืนยันชนิดของสิ่งมีชีวิตนะครับโดยการใช้ลำดับของ 16S ribosomal RNA gene นะครับอันนี้อาจารย์ก็ไปเสิร์ชข้อมูลมานะครับมันอยู่ในนี้แหละเนี่ยมันก็จะมีลำดับมาให้นะครับทีนี้ไอ้ตรงลำดับหรือซีเควนซ์ตรงเนี้ยมันจะมีฟอร์แมตของเขาอยู่นะครับฟอร์แมตเนี่ยชื่อของมันก็คือ FASTA นะครับหรือ FASTA นะครับFASTA นะครับอันนี้เป็นฟอร์แมตมาตรฐานนะครับของฐานข้อมูล DNA RNA แล้วก็กรดอะมิโนแล้วก็พวกโปรตีนนะครับทีนี้ FASTA format คืออะไรก็คือฟอร์แมตที่มันจะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายมากกว่านะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อตามด้วยรหัสนะครับตามด้วยชื่อของสิ่งมีชีวิตนะครับตามด้วยชื่อยีนนะครับแล้วเขาก็จะเคาะบรรทัดใหม่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นซีเควนซ์นะครับทีนี้การที่เราจะดูว่ามันเป็นซีเควนซ์อะไรเนี่ยมันก็มีเทคนิคง่ายๆนะครับว่าถ้าเราเห็นแค่ ATCG เนี่ยแสดงว่าอันนี้เป็น DNA นะครับแต่ถ้าเราเห็นเป็น AUCG เนี่ยแสดงว่าตรงนี้เป็นซีเควนซ์ของ RNA นะครับแต่ถ้าหากเราเห็นมี T มี G มีอะไรก็มีตัว H อะไรเงี้ยนะครับมีตัว S มีตัวอื่นๆที่ไม่ใช่4 5ตัวเนี้ยแสดงว่ามันเป็นซีเควนซ์ของโปรตีนนะครับแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมันก็คือกรดอะมิโนนะครับทีนี้ได้เนี่ยมาแล้วทำอะไรได้นะครับทีสมมุติว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นซีเควนซ์ของอะไรนะครับแล้วอาจารย์ได้มาแค่ช่วงกลางๆอาจารย์ก็เอาซีเควนซ์ตรงกลางๆเนี่ยมาวางใน blast นะครับจากนั้นก็กดค้นหานะครับกดเทียบหาแล้วเราจะได้ซีเควนซ์เปล่าๆแบบนี้มาจากไหนบางทีเราก็อาจจะไปแยกแบคทีเรียนะครับที่มาจากกองปุ๋ยหรือว่าแบคทีเรียที่มาจากลำไส้หรือแบคทีเรียที่ได้มาจากเลือดของผู้ป่วยติดเชื้อนะครับเราก็แยกแบคทีเรียนั้นมาแล้วเราก็ทำ PCR เฉพาะบริเวณ 16S นะครับเราก็อาจจะทำให้มันครอบ 16S สักประมาณ300เบสแพร์อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ส่ง PCR product นั้นไป sequencing เราก็จะได้ข้อมูลที่มี ที่มีขนาด300ตัวอักษรนะครับแล้วเราก็300ตัวอักษรนั้นเนี่ยมาใส่ในช่องค้นหาตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดค้นหาแล้วก็รอนะครับสักพักหนึ่งผลมันก็จะขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะเรียงว่าไอ้ตัวซีเควนซ์ที่เราส่งไปเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับอะไรบ้างนะครับเขาก็จะเรียงนะครับใกล้เคียงมากที่สุดนะครับอ
ตัวเนี้ยใกล้เคียงมากที่สุดก็คืออยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะไล่ลงไปข้างล่างแบบนี้นะครับคราวนี้เวลาที่ดูผลนะครับเวลาที่ดูผลตัวที่ใกล้เคียงมากที่สุดมันก็จะอยู่บรรทัดที่1นะครับบรรทัดแรกเนี่ยก็คือตัวที่ใกล้เคียงมากที่สุดแบบนี้ก็ยืนยันได้ว่าตัวซีเควนซ์ที่เราได้มาเนี่ยมันเป็น E. coli นะครับแล้วตัวที่ใกล้ที่สุดก็คือสายพันธุ์ EC5931 นะครับแล้วเขาก็จะมีค่าคะแนนให้ด้วยนะครับมีคะแนนของความเหมือนความเหมือนดูได้จากตรงนี้นะครับ e value แล้วก็ดูได้จากสกอร์ตัวนี้นะครับถ้าสกอร์นะครับยิ่งคะแนนเยอะแสดงว่าความเหมือนเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นค่า e นะครับค่า e เนี่ยจะกลับกันตรง e value ตรงนี้นะครับยิ่งค่าน้อยนะครับยิ่งความเหมือนเยอะค่าน้อยนี่คืออะไรค่าน้อยเราดูตรงนี้นะ4e ลบ114 CE ลบ114คืออะไร CE ลบ114ความหมายของ CE ลบ114ก็คืออันนี้4คูณ10ยกกำลังลบ1 114นะครับมันเท่ากับ 0.0113 ตัวแล้วตัวที่114เนี่ยมันเป็นเลข4นะครับคือน้อยมากอ่ะมี0เป็นร้อยๆตัวเลยนะครับแล้วค่า e เท่าไหร่ถึงจะไม่เหมือนนะครับค่า e ที่ไม่เหมือนก็คือ e ที่มากกว่า 0.001 นะครับก็คือไม่เหมือนละนะครับแต่เนี้ยก็คือเหมือนมากเพราะฉะนั้นเราก็สรุปคร่าวๆได้ว่าตัวซีเควนซ์ที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นน่าจะเป็นของ E. coli นะครับคราวนี้ที่เราพูดมาค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเรื่องของการใช้ PCR เนาะแล้วการที่จะ PCR เนี่ยมันจะทำงานได้มันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าไพรเมอร์ใช่ไหมครับคราวนี้การที่เราจะได้ไพรเมอร์มานะครับเราก็จะต้องเป็นคนออกแบบซีเควนซ์มันเองนะครับหรือแม้ก็อาจจะต้องไปเอามาจากเปเปอร์นะครับที่มีคนเขาตีพิมพ์ไว้นะครับแต่คราวนี้ไม่ว่าจะออกแบบเองนะครับหรือว่าไปเอาจากที่มีคนเขาทำไว้เนี่ยเราก็จะต้องสามารถทดสอบได้ว่าเฮ้ยไพรเมอร์นี้เนี่ยมันจะให้ PCR product ที่มีขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาในการ annealing เนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่งเครื่องมือที่เขาใช้ออกแบบไพรเมอร์ที่ฟรีแล้วก็นิยมมากก็จะมีอยู่2ตัวนะครับตัวแรกก็คือไพรเมอร์3นะครับหรือว่าไพรเมอร์แล้วก็เลข3นะครับที่ไพรเมอร์3เนี่ยเป็นตัวที่แบบมีมานานมากเลยนะครับวิธีใช้ก็ใช้ง่ายก็คือเอาตัวลำดับของยีนที่สนใจเนี่ยไปวางปั้งเอาไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดเติมพารามิเตอร์ต่างๆแล้วก็กด next ไปได้เลยนะครับเขาก็จะมีตัวไพรเมอร์มาให้เราเลือกนะครับเราก็จะไปเลือกมาตามความเหมาะสมนะครับกับอีกตัวนึงนะครับเป็นของ NCBI นะครับที่เขาพัฒนาต่อยอดมาจาก Primer Tree นะครับชื่อมันก็คือชื่อPrimer Blast นะครับ
ไพเมอร์บลาสเนี่ยก็คือเป็นไพเมอร์ทรีที่ต่อด้วยการบลาสนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำไพเมอร์ออกมาเราอาจจะออกแบบด้วยจีโนมของเชื้อ A นะครับแต่เราก็สามารถทดสอบได้ว่าถ้ามันไปเจอเชื้อตัวอื่นที่ไม่ใช่เชื้อ A เนี่ยมันจะทำ PCR ขึ้นไหมนะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยเราก็อยากจะให้มันไม่ขึ้นเราก็อยากให้มันขึ้นเฉพาะเชื้อ A อย่างเดียวนะครับหรือว่าขึ้นเฉพาะในกลุ่มเดียวกันนะครับซึ่งมันก็สามารถทำได้ในการคลิกไม่กี่ครั้งนะครับเวลาใช้งานนะครับก็เอาซีเควนซ์เนี่ยมาโยนลงในช่องนี้นะครับแล้วก็ปรับพารามิเตอร์ต่างๆจากนั้นกดปุ่ม get primer นะครับแล้วก็รอนะครับรอต่อไปทีนี้อย่างอันเนี้ยกรณีนี้นะครับปรากฏว่าผลมันไม่ได้นะครับเราก็จะต้องมีการปรับนะครับปรับพารามิเตอร์ต่างๆพอปรับปุ๊บช่องที่เรามีการปรับมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองนะครับจากนั้นกดปุ่ม get primer ใหม่นะครับปั๊บเสร็จแล้วก็จะได้ตัว PCR product ที่เกิดจาก primer ชุดนั้นๆ นะครับแล้วเราก็เอามาดูซิว่าเราจะเลือก primer ตัวไหนดีนะครับซึ่งกฎในการเลือก primer นะครับก็จะมีคร่าวๆก็คืออาจจะต้องแบบมีความจำเพาะสูงนะครับแล้วก็ควรจะมี PCR product ที่มีขนาดเดียวนะครับไม่ใช่ว่าใช้ primer คู่เดียวแต่ว่ามีแบรนด์เกิดขึ้น2แบรนด์3แบรนด์เงี้ยก็ไม่เอานะครับนี่ใครที่สนใจเรื่องการออกแบบไพรเมอร์เดี๋ยวอาจารย์มีคลิปวิดีโอที่อาจารย์สอนรุ่นพี่ที่เป็นเด็กวิทยาศาสตร์นะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไว้ให้เปิดดูเล่นละกันนะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับก็คือเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับการวิเคราะห์โปรตีนนะครับซึ่งพอเรามีลำดับของโปรตีนเราก็สามารถเอามาทำนายลักษณะต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นพวกมวลโมเลกุลของเขานะครับหรือว่าลักษณะการม้วนโครงสร้าง3มิติการโลเคไลเซชันว่าจะอยู่ตรงไหนของเซลล์นะครับเว็บไซต์ที่นิยมนะครับในการวิเคราะห์โปรตีนก็คือ GenScript นะครับซึ่งในหน้าแรกของ GenScript เนี่ยก็จะมีเครื่องมืออยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับทีนี้ตัวที่อาจารย์เคยใช้นะครับใช้บ่อยก็คือตัว PSort นะครับ PSort เนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นเว็บแยกนะครับทีนี้ตอนหลังมาเนี่ย GenScript เขาก็เอามารวมไว้ในเว็บของเขานะครับที่ PSort เนี่ยชื่อของเขาก็คือเป็น Protein Subcellular Localization Prediction Tool นะครับตัวเนี้ยเราใส่แค่ลำดับของกรดอะมิโนเข้าไปนะครับแล้วเขาก็จะทำนายว่าเฮ้ยโปรตีนชิ้นเนี้ยพอมันสร้างออกมาแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่บริเวณไหนของเซลล์นะครับทีนี้ในสไลด์เนี่ยก็จบแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอยากจะแชร์หน้าจริงๆให้ดูนะครับเหนื่อยหรือยังฮัลโหลค่ะอาจารย์อึนแล้วค่ะอึนแล้วไหมนิดนึงอันนี้คือหน้าตาของ primer tree นะครับ primer tree ที่เอาไว้ออกแบบ primer นะครับก็มีภาษาบ้านเกิดเราเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันอันนี้คือตัว blast นะครับเนี่ย blast เวลาเข้ามานะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับสีพาสเทลสดใสนะครับนี่สมมุติว่าเรามีรหัสตัวนี้นะครับรหัสตัวนี้เป็นยีนอะไรก็ไม่รู้แล้วกันนะครับสมมุติว่าเราส่งซีเควนซิ่งแล้วเราได้มาเท่านี้นะครับเราได้มาแค่นี้แหละที่อาจารย์แรงเอาไว้อาจารย์อยากรู้ว่ามันคืออะไรนะครับอาจารย์ก็จะเข้ามาที่บลาสตัวนี้จากนั้นก็ทิ้งตุ้มลงไปนะครับเราก็มาดูซิตัวนี้ดูว่าจะค้นหาเทียบกับฐานข้อมูลไหนนะครับเลือกฐานข้อมูลมาตรฐานเป็นนิวเคลียไทด์นะครับออร์แกนิซึมตรงนี้หมายถึงว่าเราจะค้นหาในสิ่งมีชีวิตชนิดไหนนะครับ
คราวนี้เนื่องจากว่าเราบอกว่าเราไม่รู้อ่ะว่าเมื่อกี้มันมาจากสิ่งมีชีวิตชนิดไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะปล่อยว่างนะครับส่วน exclude ตรงนี้หมายถึงว่าเราจะไม่เอาอะไรบ้างนะครับ limit to ก็คือจะกำหนดว่าดูในmaterial จนพวกไหนนะครับซึ่งเราไม่ลิมิตนะครับเพราะว่าเราขี้เกียจนะครับจากนั้นเราก็กดตรงนี้นะครับ show result in the window นะครับเพื่อที่จะให้มัน pop up ขึ้นมาเป็นหน้าต่างใหม่แบบนี้พอเรารอตรงนี้เราก็สามารถใช้ข้อมูลใหม่กรอกขึ้นนะครับแล้วก็มารอคิวทีเดียวก็ได้นะครับคราวนี้มาดูซิผลที่เกิดขึ้นมาโอ้โหมีเพียบเลยนะครับเขาโชว์100ผลนะครับตอนนี้เขาบอกว่าชนิดของโมเลกุลที่เรากรอกเข้าไปนะครับเป็น DNA ความยาวคือ587เบสนะครับเมื่อกี้เนี่ยที่กรอกไปแล้วผลที่ขึ้นมานะครับสิ่งที่เหมือนอันดับที่1 นะครับก็คือเบอร์โคโดเลียสูโดมาเรียไอโซเลต UKMS 10นะครับอันดับถัดมาคือเบอร์โคโดเลียสูโดมาเรียไอสแตนบี03 S 10 VB 2514มีเพียบเลยนะครับคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นของสายพันธุ์ไหนคราวนี้เรามาดู e value นะครับค่า e อาจารย์บอกว่ายิ่งน้อยยิ่งเหมือนใช่ไหมแล้วเปอร์เซ็นต์ identity นะครับเปอร์เซ็นต์ identity ตรงนี้คือเปอร์เซ็นต์ความเหมือนครับเนี่ยดูดิ 100% เลย 100% เลยนะครับ 100% ค่า e ก็0นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตรงนี้นะครับเราก็สามารถสรุปได้ว่ายีนที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นชิ้นหนึ่งแหละของเบอร์โคโดเลียซูโดมาเรียนะครับซึ่งเชื้อตัวเนี้ยไอ้เจ้าเชื้อตัวนี้นะครับเป็นเชื้อก่อโรคเมลิออยโดซิสนะครับมีใครเคยได้ยินชื่อไหมโรคเมลิออยนะครับซึ่งเชื้อตัวนี้มันทำให้เกิดการเกิดโรคที่มีอาการหลากหลายมากนะครับมีการแพร่ระบาดในภาคอีสานแล้วก็บริเวณอื่นๆของประเทศไทยเรานะครับเป็นแหล่งระบาดเลยแหละจนตอนนี้กลายเป็นเชื้อประจำถิ่นไปแล้วนะครับคนอีสานเกิน 60% ถ้าไปตรวจแอนติบอดีเนี่ยจะมีแอนติบอดีต่อเชื้อตัวนี้นะครับโดยที่อาจจะเคยมีหรือไม่มีอาการป่วยก็ได้นะครับคราวนี้ถ้าอาจารย์อยากจะทำ PCR นะครับเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนยีนตัวเนี้ยอาจารย์ก็จะ copy sequence ตรงนี้มานะครับคือเรารู้แล้วว่ามันเทียบเท่ากับยีนอะไรนะครับเราก็ไปหา sequence ของยีนเต็มๆมานะครับจากนั้นเอามาวางลงตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือ primer blast แล้วนะแล้วจากนั้นนะครับอาจารย์ก็จะให้ขนาดของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีขนาดตั้งแต่เอาแค่100จนถึง300พอนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับก็อยู่ที่60องศานะครับถามว่าทำไม PM ของไพเมอร์หรือว่าอุณหภูมิที่ทำให้ไพเมอร์แยกออกจากกันอย่างอิสระสมบูรณ์ทำไมถึงอยากได้60นั่นก็เพราะว่าถ้า PM 60ค่า annealing temperature หรืออุณหภูมิที่ทำให้ไพเมอร์เนี่ยมันไปเกาะกับเทมเพลตเนี่ยมันจะเท่ากับ PM ลบ5นะครับก็คือเอา60ลบ5เท่ากับ55มันก็จะตรงตามทฤษฎีในสไลด์เป๊ะเลยว่า annealing เนี่ยเท่ากับ55นะครับจากนั้นนะครับข้ามมาตรงนี้นะครับ primer pair specificity checking parameter นะครับก็คือพอได้ primer ออกมาลองเอา primer เนี่ยกลับมาทำ PCR ปลอมๆในนี้ซิดูว่า product มันเนี่ยมันจะไปขึ้นที่ไหนได้บ้างนะครับ
database หรือว่าฐานข้อมูลนะครับเลือกเอาเป็นจีโนมก็ได้หรือว่า NR ก็ได้นะครับทีนี้เป้าหมายของอาจารย์นะครับก็คือเป็นเชื้อกลุ่มเบอร์เคอเดเลียกรุ๊ปนะครับเราก็กรอกตรงนี้ไว้นะครับถ้าหากมีหลายตัวก็กด add organism นะครับหรือว่าถ้าจะเอาแบบทั่วๆไปเลยอยากรู้ว่าบนโลกเนี้ยเอาดินมาตรวจแล้วมันจะเจอไหมเพราะว่าดินเนี่ยมันมีเชื้อหลายอันเนาะอยู่ในนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้ไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะสูงมากๆเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการตรวจสอบหาเชื้อเป้าหมายโดยที่ไม่จำเป็นต้องเพาะเชื้อเนี่ยเราต้องตั้งความคาดหวังไว้ว่าไพรเมอร์ของฉันเนี่ยมันแอมขึ้นมานะทำพีซาเนี่ยมันจะต้องขึ้นเฉพาะตัวอย่างที่มาจาก BP หรือว่าเบอร์เคอเรียสโดมาลีไอเท่านั้นถ้ามีอีโคไลมันต้องไม่ขึ้นมีซาโมเนลล่าต้องไม่ขึ้นมีบาซิลัสต้องไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นช่องเนี้ยเราจะปล่อยโล่งนะครับจากนั้นติ๊กตัวเนี้ย show result in window นะครับแล้วก็กด get primer นะครับเขาบอกว่า need to specify organism นะครับแสดงว่าพารามิเตอร์ตัวเนี้ยมันผิดลองเปลี่ยนฐานข้อมูลเป็น NR นะครับแบบนี้แสดงว่าข้อมูลค้างในระบบแสดงว่าเขาจำกัดไอ้นี่ใหม่นะครับเขาจำกัดรูปแบบการใช้งานใหม่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันสามารถว่างตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าการว่างไว้ตรงนี้มันจะทำให้มันกิน CPU ของระบบเยอะนะครับงั้นอาจารย์มาบอกว่าเอ้ยเอาแบคทีเรียทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับลองดูซิจะได้ไหมเลือกเฉพาะยีนของแบคทีเรียนะครับโอเคผลมาแล้วนะครับคราวนี้ตัวไพรเมอร์ที่เขาให้เรามานะครับเนี่ยแอมขึ้นเฉพาะเบอร์เคอเรียซูโดมาลีไอหมดเลยนะครับทีถ้าเราล็อกอินนะครับเราสามารถให้เขาส่งผลไปทางเมลได้นะครับแต่อันนี้ไม่ได้ล็อกอินจะต้องนั่งเฝ้าแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าใจร้อนก็กดปุ่มเช็คไปเรื่อยๆนะครับ
ในระหว่างรอนะครับที่เขาสร้างกราฟิกของตัวไพรเมอร์ขึ้นมานะครับจะมาแนะนำอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ XParsi Translate Tool นะครับก็คือการ Translation ปลอมๆนะครับการ Translation ปลอมๆของระบบ Bioinformatics นะครับทีนี้การ Translate เนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนจาก DNA ให้กลายไปเป็นโปรตีนได้โดยตรงนะครับคราวนี้ข้อแม้ของระบบ XParsi ก็คือมันอยู่นอก GenBank นะครับเพราะฉะนั้นตัวซีเควนซ์ที่เอาลงเขาจะไม่รองรับ FASTA นะครับดังนั้นเราก็จะเอาแค่รหัสตรงนี้ลงนะครับแต่ว่าบรรทัดแรกของ FASTA เราจะลบทิ้งนะครับจากนั้นก็คลิกที่ Translate นะครับคราวนี้การ Translate นะครับเขาก็จะมีความเป็นไปได้ทั้งหมดอยู่6แบบนะครับก็คือ5ไป3เนี่ยเฟรม1เฟรม2เฟรม3เฟรม1คืออะไรเฟรม1คือการอ่านตั้งแต่ตัวแรกนะครับเป็นตัวสตาร์ทเฟรม2ก็คือเริ่มมาจากตรงนี้เฟรม3ก็คือเริ่มมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็อีกกรุ๊ปนึงนะครับก็คือเป็นการอ่านย้อนทางนะครับเริ่มจากเนี่ย3ไป5เฟรมที่1 3ไป5เฟรมที่2ก็จะเริ่มจากตรงนี้แล้วก็3ไป5เฟรมที่3ก็คือเริ่มจากตรงนี้นะครับทีนี้เวลาเราเลือกผลนะครับเราก็จะเลือกตัวที่มันได้ผลแล้วยาวที่สุดนะครับอันนี้สีแดงเนี่ยได้ถึงตรงนี้ส่วน5ไป3เฟรม2เนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นตอนๆนะครับที่มันเป็นตอนๆเนี่ยเพราะเนี่ยมันเจอนี่ไงมันเจอสต็อปโคดอนนะครับตัว S เนี่ยคือสต็อปโคดอนมันเจอ S อยู่เรื่อยๆนะครับส่วน5ไป3เฟรม3เนี่ยโอ้โหกว่าจะเริ่มได้นะครับคือตรงนี้เลยนะครับส่วน3ไป5เฟรม1ก็ไม่ต่อ3ไป5เฟรม2ก็ไม่ต่อ3ไป5เฟรม3ก็ไม่ต่อนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องมาทำแบบนี้มันก็น่าจะรู้อยู่แล้วนี่ว่ามันก็เรียงรหัสมาอยู่แล้วเนี่ยก็มันก็ต้องเริ่มมันก็ต้องเป็น5ไป3เฟรมที่1ดีวะอะไรเงี้ยใช่ไหมทีนี้เราลองดูนี่นะสมมติอาจารย์ก๊อปมามั่วๆไม่รู้ว่าถูกเฟรมหรือเปล่านะครับเนี่ยถ้ามันมีรหัสที่เป็นอันโนนแบบนี้นะครับอันโนนแบบนี้จะทำยังไงเราก็ลงมาเลยนะครับวางตั้มลงไปแล้วก็กด Translate นะครับจากนั้นก็รอดูผลนะครับคราวนี้แหละเราจะได้รู้ว่ามันต้องอ่านจากเฟรมไหนนะครับอันนี้เฟรมนี้เดี้ยงเฟรมนี้ก็ไม่ได้แบบนี้ยาวที่สุดก็คือ3ไป5เฟรม1นะครับแต่ถามว่าตรงนี้มีสิทธิ์เออร์เลอร์ไหมก็มีสิทธิ์เออร์เลอร์นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะ Translate ได้เนี่ยจริงๆก็คือมันจะต้องคล่อมตัวที่มันเป็นสตาร์ทโคดอนมาได้ใกล้ที่สุดนะครับแบบนี้ก็คือเราก็จะโดนหลอกนะครับแต่จริงๆตัวที่เป็นของจริงคือตัวนี้นะ5ไป3เฟรม2นะครับแต่เราโดนหลอกด้วย3ไป5เฟรม1โอเคคราวนี้นะครับตัว Primer Bar นะครับตัวผลเขาจะแสดงออกมาเป็นแบบนี้อันนี้คือเส้นเทมเพลตนะครับทั้งหมดก็คือตัวซีเควนซ์ที่เราจับยัดเข้าไปในระบบนะครับแล้วก็ Primer คู่ที่1มันจะจับแถวนี้นะครับ2จับกลางๆนะครับ3ก็อยู่ใกล้ๆ1นะครับ4 5 7 8อะไรก็ตามไปคราวนี้เรามาดูแต่ละคู่นะครับว่าเราจะเลือกคู่ไหนไปทำ PCR จริงๆนะครับขนาดของ PCR product เท่าไปทำ PCR จะได้236นะครับ TM 59.97 โอ้โหเข้าใกล้60มากๆนะครับโอเคเลยตัวเนี้ยทีมาไล่ดูสิว่าเวลาเอาไปทำกับเชื้อแต่ละตัวเนี่ยมันมีเกิดขึ้นแค่ชิ้นเดียวไหมนะครับเชื้อตัวแรกก็เดียวนะครับเดียว
โอ้โหโอเคถ้าเป็นอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าคู่แรกอ่ะก็ใช้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกคู่แรกได้เลยนะครับทีคู่ที่สองคู่ที่สองที่ใกล้กันโปรดักต์269 TM 2อันไม่ได้ห่างกันมากก็ยอมรับได้นะครับส่วนคู่3 Pizza Product ได้141นะครับ141แต่ว่าคู่3อยู่แถวไหนคู่3อยู่ใต้นี้นะครับ3กับ1อยู่ใกล้ๆกันนะครับเป็นอาจารย์จะเลือก1นะครับเพราะอะไรเพราะว่าชอบมากกว่าแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าขนาดมัน200กว่าเวลารันเจลอ่ะมันจะหาง่ายกว่านะครับเพราะมันจะอยู่ค่อนไปข้างบนนิดนึงสองร้อยกว่าถ้ารันเจลก็อยู่ประมาณแถวเนี้ยแถวเนี้ยนะครับแถวแถวนี้หรือบางคนบอกไม่หนูอยากได้300นะครับก็ลองเลือกดูอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้กลับมาที่ซีเควนซ์ของโปรตีนอีกนิดเดียวนะครับจะเสร็จละทีสมมุติว่าเราพีดิกได้ว่าโอเค5ไป3เฟรม1นะมันได้ซีเควนซ์เป็นแบบนี้นะครับแล้วเราอยากรู้ต่อว่าเฮ้ยไอ้โปรตีนตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนของเซลล์หว่าเวลามันออกมาแล้วนะครับเราก็มาที่ตัว Gen Script นะครับแล้วก็ไปต่อที่ Psort นะครับPsort Tool นะครับวางซีเควนซ์ลงไปแล้วก็กด Submitมีความเป็นไปได้ที่มันจะอยู่บริเวณในนิวเคลียสนะครับก็คืออยู่ที่ภายในเซลล์เนี่ยประมาณ 56% นะครับแล้วก็ไซโตพลาสมิกนะครับก็คืออยู่ในไซโตพลาสมเนี่ยประมาณ 39% แต่คราวนี้มันเป็นของแบคทีเรียแบคทีเรียมีไซโตพลาสมมีนิวเคลียสไหมไม่มีนะครับนั่นก็แสดงว่าความเป็นไปได้ก็คือไอ้โปรตีนตัวเนี้ยเวลาที่มันสร้างออกมาปุ๊บมันน่าจะวนเวียนอยู่ในไซโตพลาสม์แล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณนิวคลีออยด์นะครับแต่มันก็ทำนายได้ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเครื่องมือไบโออินฟอร์เมติกนะครับหัวระเบิดหรือยังกลับมาให้อภัยอาจารย์ได้แล้วครับตื่นตื่นมามาก็หมดแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาโชว์หน้าหน่อยโชว์หน้าหน่อยไม่ได้ไปถ่ายรูปในห้องเหมือนอาจารย์เปิ้ลนะครับขอในซูมด้วยก็ยังดีนะถึงกระดมยาเลยเหรออันนี้แค่ให้รู้นะครับสอนให้รู้เฉยๆ
เวลาในอนาคตอ่ะเผื่อเราไปแบบเราสนใจเรื่องจีนเทอราปีอย่างเงี้ยแต่ฉันไม่รู้เลยว่ายีนคืออะไรมันครับเพราะฉะนั้นก็เก็บเป็นเสบียงเอาไว้สำหรับการไปต่อยอดนะครับตารางสอบพวกเราออกครบทุกวิชาไหมครับสอบนอกตารางหมดเลยมีบางวิชาสอบนอกตารางค่ะอาจารย์วิชานี้ขึ้นในหรือนอกตารางครับชีวะขึ้นนอกตารางชีวะเขียนค่ะนอกตารางค่ะเพราะว่าปกติถ้าเป็นวิชาที่คณะศิลปศาสตร์สอนมันจะขึ้นนอกตารางอัตโนมัตินะครับแล้วอยากสอบวันไหนอาจารย์ทำไมทำร้ายพวกหนูอย่างนี้ใช่ไหมทำร้ายซ้ำๆนะครับทิ่มแทงด้วยเนื้อหาแล้วก็จะมาถามหาวันสอบอีกไปตกลงกันเด้ออยากสอบวันไหนเอาทำหน้าสดชื่นหน่อยอันนึงช่องช่ำแต่ละคนหน้าไม่สดชื่นเลยจอ2นะครับจอ2มีใครอยู่บ้างก็ทุกคนเนี่ยเอาจริงๆได้เกียรติ A ไปแล้วนะครับแต่ว่าพยายามรักษาไว้ให้ได้แล้วกันนะ เป็นการป้องกันเกรดตัวเองแล้วกันนะครับทีนี้ระหว่างนี้เนาะงานอันไหนที่เรายังค้างอยู่นะครับลองไปตรวจสอบตัวเองนะครับยังกดส่งได้ตลอดนะครับยังกดส่งได้นะแล้วก็อันไหนที่ไปทวนแล้วแบบโอ้โหไม่เข้าใจจริงๆนะครับก็ทักมาถามอาจารย์ได้นะครับทักในไลน์กลุ่มได้เลยหรือว่าอยากอายก็ทักมาส่วนตัวก็ได้นะครับมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมเมื่อไรจะปล่อย ใช่ไหมแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับตั้งใจเนาะอันนี้มันแค่ยังเป็นด่านแรกอยู่นะครับอาจารย์เชื่อว่าทุกคนทำได้นะครับดูรุ่นพี่ก็ได้บนคิงบนขานะครับแต่ก็จบกันทุกคนพวกเราก็ไม่ต้องไปบนแข่งเขาหรอกนะครับให้คนแก่เขาบนไปเรายังเป็นเด็กน้อยอยู่ปีหนึ่งนับเป็นเด็กหมดนะครับโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคเอนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ